เออเดี๋ยวรถตำรวจรถถ้ามุ่งกลับนำเอ้าสวัสดีครับใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยตอนนี้เรากลับมาสู่กรุงเทพไปลุยถิ่นเอกเตาะดีกว่านะไปลุยถิ่นเอกเตาะนะครับตอนนี้นะสักครู่สักครู่อ่ะโอเคตอนนี้นะครับมีน้องอาร์มนะช่อง3อยู่กับเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเอกเตาะเนี่ยถูกรวบเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงก่อนดีกว่าว่าเสียงเข้าหรือไม่เสียงเข้าเสียงชัดเจนหรือไม่นะครับอ้าวไหนใครกดติดตามแล้วพิมพ์บอกทีไหนใครกดติดตามแล้วครับพิมพ์บอกทีขออนุญาตทดสอบหน่อยจะได้รู้ว่าไลฟ์เริ่มแล้วนะครับจะได้รู้ว่าไลฟ์เนี่ยเริ่มแล้วนะครับแล้วก็พูดไม่เกอร์นะครับอ้าวไหนใครกดติดตามแล้วบ้างพิมพ์บอกทีครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าไลฟ์เริ่มหรือยังนะครับผมอาจจะดีเลย์นิดนึงนะติดตามแล้วค่ะโอเคติดตามแล้วค่ะติดตามนานแล้วติดตามแล้วค่ะติดตามแล้วขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่กดติดตามตอนนี้ครับเรากำลังเดินทางไปที่ถิ่นของเอกเตาะโดยตอนนี้เนี่ยด้านหน้าที่นำผมอยู่คือท่านผู้กำกับครับนะสน.ดอนเมืองแล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.ดอนเมืองนะครับขออนุญาตอัปเดตหน่อยสำหรับเอกเตาะเนี่ยโอ้โหเป็นมหากาพย์เมื่อกี้เนี่ยทางน้องอาร์มเนี่ยช่อง3กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเล่าให้ผมฟังเป็นมหากาพย์ของอ้ออ่างมีคนที่เกี่ยวกับอ้ออ่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็น10คนนะครับนะแล้วก็เอกเตาะเนี่ยหูยฮึกเหิมห้าวนะครับท้ากันจอมพลังท้าผู้การจ๋อนะครับโอ้ท้าทุกคนน่ะนะให้มาเจอหน่อยแต่หลังจากท้ากันจอมพลังนะครับไม่ถึง1วันเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบุกตอนเช้าครับบุกบ้านตอนเช้านะบุกบ้านตอนเช้าเจออะไรบ้างตอนแรกเนี่ยจะมาค้นในส่วนของทางอาวุธแต่กลับเจอกระเป๋าตังค์ของรปภ.นะก็เลยโดนแจ้งนะครับในส่วนของชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดนะเหมือนชิงทรัพย์ตอนยามตอนคืนด้วยนะรู้สึกว่าโทษเนี่ย15ปีนะอ้วมเลยแล้วเอกเตาะนี่ก็มั่นใจเหลือเกินว่าจะได้รับการประกันครับแต่ที่ไหนได้ตำรวจคัดค้านการประกันทางญาติก็บอกว่าจะไม่ไปประกันอยากจะดัดสันดานเหลือเกินสุดท้ายครับติดคุกไม่ได้ประกันตัวโดนหิ้วเข้าคุกพร้อมถุงคลี่ถุงฉี่ที่ติดตัวอยู่นะครับตอนนี้นะเป็นห่วงมากห่วงใยนะครับอยากให้เอกเนี่ยเลิกห้าวเก็บชีวิตไว้แบกถุงคลี่ที่ติดตัวอยู่ดีกว่านะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าท่านยังไปห้าวต่อในคุกเนี่ยนะแล้วมีคนเนี่ยเขาไม่พอใจท่านเนี่ยอาจจะเลอะเทอะเลี่ยราดได้ถุงคลี่อาจจะกระจายได้นะครับก็มีความเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเหลือเกินนะหลายท่านบอกรอวันนี้มานานผมบอกให้นะครับเอกเนี่ยมันย่ามใจมันชะล่าใจมากมั่นใจว่าจะชนะมั่นใจว่าจะรอดได้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่มันทำตัวเองผมเนี่ยให้ทีมงานนะครับนะเข้าไปให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูลกับทางท่านผู้กำกับสน.ดอนเมืองเลยนะทำกันบ้านกันมาตอนที่ผมกำลังโฟนอินอยู่โหนกระแสแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะมีเซอร์ไพรส์ให้1ดอกแล้วถ้าเซอร์ไพรส์อันนี้แล้วไม่จบจะจัดเซอร์ไพรส์ให้อีกดอกแต่มันน็อกไปตั้งแต่เซอร์ไพรส์แรกแล้วครับนะน็อกไปตั้งแต่เซอร์ไพรส์แรกแล้วอ่ะครับครับมีคนเรียกป้าป้าโอเคโอเคมีคนเรียกอยู่ด้านข้างนะครับนี่เอาลูกมาทำเคสด้วยนะครับป้า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 อีกแล้วอ่ะโอเคเนี่ยอนาคตพี่อาร์มจะเป็นแบบนี้เออป้า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 เรียกป้าป้าทั้งวันนะครับตอนนี้ก็พาลูกมาทำเคสด้วยนะอ้าวผมถามทุกคนหน่อยป้าป้าโอเคมีเกี่ยวอ้าวโอเคด่าใจครับด่าใจครับนะถัดช็อตป้าป้าได้อ้าวโอเคตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปอ้าวป้าป้าอีกแล้วแต่จุ๊บนี้จุ๊บนี้จุ๊บดิจุ๊บโชว์จุ๊บโชว์หน่อยตอนนี้กำลังเดินทางไปที่อินแอปเปิ้ลทินเอกเตาะนะครับกำลังเดินทางไปที่ทินเอกเตาะจ๋าจ๋าจ๋าลูกจ๋าลูกนะครับอันนี้เป็นลูกพี่ของการจอมพลังถ้าผมไม่หันไปมองเนี่ยเขาจะเรียกนะครับนะแกล้งป้าป้าแกล้งป้าป้าใช่ใช่เนี่ยวันนี้ผมจะไปถามชาวบ้านหน่อยว่าวันนี้เอกเตาะไม่อยู่แล้วทุกคนนอนหลับหรือไม่ป้าฮะเดี๋ยวจุ๊บโชว์จุ๊บโชว์นี่จุ๊บโชว์จุ๊บโชว์เอฟซีหน่อยดิจุ๊บโชว์เอฟซีหน่อยเอ้ยเอ้ยทำหน้าดิ
คือทำหน้าดิว้า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 ไหนจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยดูดิอ้อนครับอ้อนตอนนี้เนี่ยน้องอาร์มใกล้ถึงไหมสำหรับที่เข้าซอยหมู่บ้านแล้วเข้าซอยหมู่บ้านแล้วตอนนี้นะครับอยู่ในถิ่นเอกตอแล้วทุกคนกดติดตามไว้นะครับนะใครเข้ามาก็กดติดตามไว้เพราะตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางนะครับไลฟ์อาจจะมีการสะดุดหรือกระตุกได้ให้ทุกคนกดติดตามไว้นะคือผมบอกเลยนะว่ามันไม่ได้มีแค่แผนเดียวที่ผมจะรอเล่นมันเนี่ยจริงๆแผนเนี่ยมันมีเยอะมากแต่เอาง่ายๆแค่แผนแรกเนี่ยมันก็น็อกแล้วครับแผนแรกก็จุกแล้วนะก็ไม่ต้องถึง2ถึง3หรอกอันแรกก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับนะอุ๊ยของลุงอาร์มเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีแก้วมีแก้วมองกล้องมีแก้วมองกล้องหน่อยทุกคนให้กำลังใจมีเกี้ยวหน่อยครับมีเกี้ยวตาแกงป๋านี่นะนะแกงป๋านี่นะติดตามอยู่มีเกี้ยวยิ้มหวานให้จอหน่อยครับยิ้มหวานให้จอหน่อยมองกล้องนี่ยิ้มหวานให้หน่อยยิ้มหวานหน่อยเร็วยิ้มหวานหน่อยฮัลโหลหน่อยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะไอ้นี่ alert มากนะครับตอนนี้จะถึงหมู่บ้านของเอกเตาะแล้วนะครับผมเข้ามาทำเคสนี้ได้เนี่ยผมต้องบอกอย่างนึงคือตอนแรกเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะติดต่อมาอยากให้ผมเนี่ยเข้ามาทำเคสนี้เพราะอย่างเอกเนี่ยมันต้องเจออย่างผมนักข่าวก็ติดต่อมาบอกพี่กันเข้ามาทำเคสนี้เหอะมาช่วยชาวบ้านหน่อยชาวบ้านเนี่ยก็บอกผมในโหดกระแสนะครับว่าเข้ามาช่วยหน่อยนะครับเข้ามาช่วยหน่อยนะร้องเพลงนะครับเข้าบอกในหัวกระแสมาช่วยหน่อยแล้วพี่หนุ่มผมต้องขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยมากพี่หนุ่มบอกว่ากันอ่ะกันเอาหน่อยนะผมก็ปรึกษาว่าเอ๊ะผมเข้าดีไหมพี่หนุ่มบอกดีมันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านผมก็ถือว่าต้องให้เครดิตพี่หนุ่มด้วยนะครับพี่หนุ่มเนี่ยเขาเป็นคนที่อยากให้ผมเข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้นะแล้วก็ขอบคุณทางท่านผู้การจ๋อทางสืบนครบาลแล้วก็ท่านนพสินภูลสวัสดิ์ด้วยนะครับนะน่ารักมากนะครับนะโอเคตอนนี้อยู่ถิ่นของเอกเตาะแล้วมาามีเกียร์เดี๋ยวจ้าขอแป๊บนึงนะจ๋าลงลุยแล้วโอเคไปลงแล้วนะครับตอนนี้โอเคสวัสดีครับใครเข้ามากดติดตามไว้นะมาครับเดี๋ยวไปจอดรถให้ดีก่อนไปนักข่าวด้านหลังเกรงใจนักข่าวด้านหลังครับไปจอดรถให้ดีก่อนต้องไปบอกให้จอดรถให้ดีก่อนไปเกรงใจทางเข้าทางออกหมู่บ้านเขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะสักครู่นะครับตอนนี้นะก็ลงอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีชาวบ้านมารอนะครับนะติดตามอยู่โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับแล้วใครอยากจะช่วยสังคมไปกับผมนะผมบอกท่านแล้วว่าท่านไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีเวลามีหัวใจอย่างเดียวพอกดแชร์ออกไปเพื่อให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือนะครับนะช่วยกันแชร์ออกไปช่วยกันส่งต่อไปให้คนที่เขากำลังลำบากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือ ผมเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยไม่เคยเห็นคนออกมาสนามหญ้าอะไรแบบนี้เลยจริงไม่เคยเห็นเลยวันนี้มีคนมาคอมเมนต์บอกพี่ว่าอะไรรู้ป่ะลูกเขาออกมาเล่นได้แล้วไม่ต้องกลัวใครซึ่งก่อนหน้านี้ที่มาบรรยากาศไม่ได้อย่างนี้ไม่อยู่บ้านใครบ้านมันคือไม่ใช่แค่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคือเคยเข้ามาวันหยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนกันเพื่ออยู่เป็นบ้านใครบ้านมันแต่ตอนนี้คือออกมาทำกิจกรรมที่บ้านได้เหรอโอ้ดีเยี่ยมเลยดีเยี่ยมเลยบรรยากาศดีเยี่ยมเลยดูดิเด็กๆได้ออกมาเล่นมีความสุขเลยนะกับไอ้แค่นี่ไม่น่าเชื่อนะคนเดียวทำให้ทุกคนวุ่นวายขนาดนี้นะครับคนเดียวทำให้ทุกคนวุ่นวายขนาดนี้นะบรรยากาศบ้านเขาน่าอยู่เฮ้ยมีคนแปะขายบ้านนี่เรื่องนี้ปะเนี่ยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋อขายอยู่แล้วอ๋อนึกว่าขายเรื่องนี้ทุกคนกดติดตามไว้นะครับท่านผู้กับมาแล้วมาเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นควรนะครับพี่ควรนะควรนะมาครับสบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลับสบายไหมครับวันนี้หลับสบายเลยนะไม่ต้องกลัวแล้วอันนี้กลัวนี่คนแรกอันนี้ร้องผมมาเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่จังหวะพี่เอกเขาทำมาพอดีใช่ไหมแฮปปี้ไหมวันนี้นี่ต้องชื่นชมนะผู้กับด้วยนะเออถ้าผู้กับอัปเดตให้ฟังอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะทุกวันเลยค่ะ
เตรียมยังไงมันก็ไม่เกินมือเราหรอกนะเขาอัปเดตยังมาโดนอะไรไปเยอะบ้างก็ติดตามเพจพี่ออกข่าวโดนเยอะมากโดนเยอะมากโดนเยอะมากอันนี้เขาอยู่กันตรงไหนบ้างเนี่ยค่ะลูกบ้านอยู่ในรออยู่ด้านในเลยเหรอใช่โหรออยู่ด้านในเลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวรอทีข้างหลังแป๊บนึงทีมงานกำลังวิ่งมาอยู่รอคนวิ่งมาอยู่พี่การเขาจะชวนพี่การมาทำบุญหมู่บ้านด้วยนะวันไหนจ๊ะวันที่4สิงหาวันที่4กี่โมงจ๊ะช่วง10โมงครึ่งเป็นต้นไปยินดียินดียินดีครับยินดีโหวันนี้เป็นวันรอยยิ้มของทุกคนเลยนะเห็นยังดีใจด้วยเลยอ่ะเห็นบอกแล้วเห็นไหมมันไม่เกินมือนี่ไม่ใช่เกินมือผมนะไม่เกินมือตำรวจไม่เกินมือตำรวจนะพี่โอเป็นไงที่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดว่าไงมั่งก็เต็มที่ครับช่วยกันเต็มที่ครับพี่นี่นะสุดยอดเดี๋ยวรอให้ทุกคนเข้าไปเช็คข้างในให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันเห็นมีคนไปคอมเมนต์บอกว่าเด็กๆออกมาเล่นไอ้นี่ได้แล้วใช่ไหมแล้วปกติถ้าออกมาเล่นนี้โดนไหมคือที่บ้านก็จะเป็นห่วงไม่อยากให้ออกมามากกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายอะไรก็เลยแบบจะไม่ค่อยให้ออกมาเมื่อวานเป็นวันแรกที่ขึ้นบอกให้ออกมาบรรยากาศเป็นปกติเสียงดังเจ๊แจ้วกันเดี๋ยวรอให้ทีมมาครบแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้างในว่าทำอะไรกันไปบ้างเรื่อยอะไรกันบ้างเรียบร้อยนะครบไหมครบไหมบาทครบไปเชิญด้านในเลยก็ได้ครับเชิญจ้ะเชิญจ้ะตอนเราน้องหนิวไม่มาครับน่ารักมากเลยบรรยากาศครับยอดเลยน่าแม่มาเยี่ยมโอ้เชิญครับเชิญทุกคนเลยเชิญทุกคนเลยสวัสดีครับท่านรองเยี่ยมนะสวัสดีครับหลายคนเลยสวัสดีครับแล้วมาเยี่ยมนะครับจับเชิญเลยครับเดี๋ยวน้ำกลับเชิญเลยจะหลุดครับไปต่อมาเถอะทีมโชว์คนทำงานนะต้องในทำทีมโชว์ไม่ใช่ได้ยินไหมได้ยินโอเคเอาอย่างนั้นหนึ่งครับวางไม ใช่ก็อยู่ตรงนี้ดีกว่าไปอยู่นู้นชาวบ้านที่นี่หมดเลยใช่ไหมจ๊ะเนี่ยไม่เป็นไรผมจะได้ตั้งกล้องตรงนี้ไงใช่ไปข้างหลังเลยตั้งข้างหน้าเป็นไง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 ตั้งข้างหน้าเป็นไ
ก็บอกตอนแรกแม่ทำมาตรการเอารถมาหน้าบ้านก็ตีนึงเหมือนกันพร้อมไหมครับมาครับไงอัปเดตให้ก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับวันนี้ก็แวะเวียนไปเยี่ยมชาวบ้านนะครับนะหมู่บ้านนี้ก็คือเอกต้อนเนี่ยเคยก่อกวนสร้างความรำคาญวุ่นวายให้กับชาวบ้านนะหลายคนเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาก็หวาดกลัวนะครับใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากนะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะผมก็คุยกับทางท่านผู้กำกับสน.ดอนเมืองมาพักใหญ่แล้วทำงานหลังบ้านกันท่านผู้กำกับก็เคยคุยว่าเอ้ยอยากให้เข้ามาช่วยดูเรื่องนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของพระตำรวจก็คือส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของขวัญกำลังใจของชาวบ้านก็คือส่วนหนึ่งนะครับนักข่าวหลายคนก็ติดต่ออยากให้ผมช่วยแม้กระทั่งชาวบ้านเนี่ยก็อินบ็อกซ์มาขอความช่วยเหลือนะครับนะแต่เคสที่ก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าพี่เอกเนี่ยเขาเข้ามาดูแลช่วยเหลือเราครั้งนึงนะครับแต่ปัญหาของไอ้เอกต้อนเนี่ยมันเป็นคนดื้อน้ำนะครับนะลาดไม่ลงนะก็เลยเกิดเหตุมาเรื่อยๆนะครับนะต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับก็ผมก็เลยคุยกับทางพี่หนุ่มกัญชัยมีโอกาสไปได้คุยพี่หนุ่มก็บอกว่าพี่หนุ่มบอกเออเคสเนี้ยอยากให้ทำอยากให้ผมช่วยแล้วผมก็เลยมีโอกาสถามชาวบ้านในหมู่กระแสชาวบ้านก็อยากให้ช่วยนะครับก็เลยคุยกับทางท่านผู้กำกับว่าเราจะดำเนินการส่วนไหนได้บ้างก็เลยส่งทีมงานเนี่ยมาให้ข้อมูลกับทางท่านผู้กำกับแล้วก็คุยกับทางสืบนครบาลคุยกับทางท่านผู้การจ๋อนะครับพี่หนุ่มคุยกับทางท่านผู้การจ๋อก็ทำงานร่วมกันคุยกับทางท่านรองผบ.ชน.ท่านนพสิทธิ์ก็คุยด้วยกันนะครับก็ตอนแรกเนี่ยเราเห็นในส่วนของอาวุธนะครับก็เลยแจ้งกับว่าจะเราจะมาเคลียร์อาวุธก่อนนะครับแล้วในส่วนอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็จะมีมาตรการในการดำเนินการแบบถึงที่ถึงขิงอ่ะถึงลูกถึงคนนะครับแต่เอกทำตัวเองก่อนไปภาพนะไปเจอกระเป๋าตังไปทำพฤติกรรมต่างๆเนี่ยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยแล้วนะครับไปเจอเขาก็แจ้งในส่วนข้อหาหนักเนี่ยหมูผมไปทราบข้อหามาเนี่ยเยอะมากในส่วนของจำนวนคุกเนี่ยมีถึง20อ่ะมีถึง20ปีอ่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำดีมากก็คือคัดค้านการประกันตัวด้วยแล้วก็ทางญาติเนี่ยเขาก็ต้องพูดถึงญาติให้ความร่วมมือด้วยนะญาติเขาก็ดีที่ส่วนคุยกับผมนะครับเขาก็ให้ความร่วมมือในส่วนของเราทำงานเชิงลึกแล้วก็ไม่ไปประกันตัวนะก็อยากจะดัดสันดานก็อยากจะฝากในส่วนของเอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเอกก็ต้องปรับปรุงตัวเองแล้วถ้าได้ออกมานะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ออกมาเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าออกมาก็ต้องเลิกสันดานถ้าไม่เลิกก็เดี๋ยวจะมาดัดสันดานให้ใหม่นะครับนะก็จะมาดัดสันดานให้ใหม่ก็เชื่อผมเถอะเวลาเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอกเดือดร้อนสภาพของเอกเนี่ยนะก็ถุงครีบถุงฉี่เนี่ยมันติดตัวแล้วร่างกายก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องเจียมตัวเองให้เยอะๆไม่ใช่มาห้าวนะครับตัวเองเดือดร้อนไม่ว่าครอบครัวเดือดร้อนไปด้วยชาวบ้านเดือดร้อนอีกต่างหากเวลาเนี้ยมันเดือดร้อนไปหลายคนต้องปรับสัญญาณนี้ให้ได้นะครับนะก็อย่างแรกก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวบ้านด้วยนะครับที่ได้กลับมามีชีวิตอย่างเป็นปกติสุขนะเพราะมีคนคอมเมนต์ผมบอกพาเด็กมาเที่ยวเล่นได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมทางท่านผู้กับนะสน.ดอนเมืองแล้วก็ชื่นชมท่านผู้การจ๋อชื่นชมพี่หนุ่มด้วยนะครับนะก็ของผมประมาณนี้ครับท่านอัปเดตในส่วนทางคดีหน่อยไหมว่าเป็นยังไงอะไรยังไงครับก็ดีนะก็ถ้ามีโอกาสเจอชาวหมู่บ้านคนเล็กเนาะเพราะส่วนมากตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุนะก็จะบางทีพวกเราไม่รู้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคุยกับทางตัวแอมตลอดนะครับแอมก็หวายพี่โบเนี่ยช่วยกันคุยนะครับซึ่งการเดินทางของเราเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ค่อยทันใจหรือไม่ถูกใจเนาะแต่ว่าเราทุกมิตินะฮะที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการป้องกันเนี่ยสังเกตได้ว่าจะมีสายตรวจมาแต่ว่าผู้กับไม่อยากมาเยอะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการให้ค่าเขามันจะดูว่าเฮ้ยเรากลัวเขาเหรอทำไมถึงต้องมากันเยอะแยะไม่เราจะไม่ให้ค่าเขานะครับแต่ว่าแอนก็จะรู้ตลอดว่าพี่ทำอะไรอยู่นะครับในส่วนของการสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีนะครับผู้ก่อเหตุมีอะไรบ้างตอนนี้ผู้ก่อเหตุเต็มเลยนะครั้งแรกมีเรื่องอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนครั้งที่สองมีเรื่องชิงทรัพย์มีเรื่องอาคมครูนะเยอะครับเยอะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยแถมไม่ได้เห็นในที่คุยกับพี่การไปเนี่ยเสียดายว่าพี่การยังไม่ได้ฉายเซอร์ไพรส์ให้ดูแต่ตรงนี้ขออนุญาตพี่การเดี๋ยวต้องเปิดเผยเนาะมาให้ไหมครับเดี๋ยวเผื่อว่าออกมาอีกรอบนึงเดี๋ยวจะได้แต่ผมเตรียมไว้หมดแล้วนะเตรียมไว้หมดแล้วก็คือถ้าออกมาซ่าอีกเนี่ยก็คือก
ก็คือพร้อมเลยทันทีนะครับก็มีทั้งพี่กันทั้งพี่เดชมีแผนเซอร์ไพรส์หนึ่งเซอร์ไพรส์สองด้วยนะครับค่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครับซึ่งเบื้องหลังของการปฏิบัติครั้งนี้เนี่ยระยะเวลายาวนานนะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องเยอะทั้งที่เราเห็นนะที่นี้แล้วก็ที่ไม่เห็นนะครับเริ่มตั้งแต่พี่เอกสายใหม่ที่เราไปคุยนะครับท่านก็เป็นห่วงเร็วๆนี้ก็โทรมาว่าเดี๋ยวจะพี่การมีเซอร์ไพรส์ผมก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแล้วผู้กลับเข้ามาจัดคิวให้ว่าเดี๋ยวจะเย็นนะครับทั้งพี่เอกทั้งพี่หนุ่มก็ช่วยนะครับในเรื่องกระแสหรือว่าในเรื่องให้ข้อมูลกับประชาชนนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับที่อย่างผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้ก็จะคอยดูแลเรื่องการปกครองประการที่ทำไงก็ได้ต้องคัดค้านประการที่ได้ต้องถอนประการที่ได้นะครับก็มีหลายๆท่านช่วยกันนะครับแต่บางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่สามารถพูดให้เราทุกคนทราบได้นะครับอย่างคุยอะไรแต่ต้องแอมไปเดี๋ยวบอกแอมเดี๋ยวต้องบอกชาวบ้านนะเดี๋ยวต้องบอกนะแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราทำทุกทางนะครับอย่างครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เอาออกไปเนี่ยบอกเลยว่าครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายเขาจะได้อยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าทำยังไงก็ได้ต้องให้เขาไปอยู่ที่ที่เขาควรจะอยู่นะครับเตรียมแผนทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้จะทำยังไงนะต้าเนาะนะครับไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็ขอบคุณพี่กันด้วยนะครับนอกจากพี่กันช่วยตำรวจแล้วให้ช่วยประชาชนแล้วช่วยให้ตำรวจด้วยนะครับช่วยให้สงบสุขนะครับครับตำรวจจะได้ดูแลไปอยู่บ้านก็เราทำงานกันทางลับนะถ้าในบทผมบอกไปผมกลัวว่างี้ผมบอกไปว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะมีเซอร์ไพรส์ผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะไม่อยู่ก็ผมบอกในรายการว่าเดี๋ยวมันจะไม่อยู่เดี๋ยวผมก็เลยไม่ได้บอกอะไรนะครับแต่เราทำงานกันมาก่อนแล้วในนี้ต้องขอบคุณหลายคนมีทีมงานผมหลายท่านที่อยู่ในนี้นะก็ไปทำงานกันเชิงลึกแต่เขาบอกไม่บอกตัวละกันนะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นอันตรายแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะฝากอย่างนี้เดี๋ยวผมถามทุกคนนิดนึงอยากทุกคนตอบพร้อมกันเมื่อคืนทุกคนหลับสบายไหมครับสบายขออีกทีนึงเมื่อคืนหลับสบายไหมครับสบายเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเอาไปใส่ให้เน้นๆเลยอยากให้อยู่ยาวๆไหมครับยาวโอเคผมไม่อยู่นี่ไงอ๋อผมไม่อยู่นี่โอเคเอางั้นสุดท้ายผมฝากทุกคนช่วยตบมือให้กำลังใจพี่หนุ่มแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยครับเรื่องนี้มันอาจจะมีมุมที่มันดูแบบดูดำดำนะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนทั่วประเทศเห็นคืออะไรรู้ป่ะทำให้คนทั้งหมู่บ้านสมัครสมาสามัคคีและรักกันอันนี้คือจริงๆเลยผมเห็นโอ้โหทุกคนแบบรักกันมากเลยแฮปปี้เด็กๆเมื่อกี้ผมมาเล่นที่สวนก็เห็นแล้วก็ยังมีความสุขเลยนะครับมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมน้องแอมตัวแทนครับที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยตอนนี้เรามีความรู้สึกยังไงเอาจริงๆเลยค่ะหันไม่ได้หรอไม่ได้หรอกินอิ่มนอนหลับแล้วก็นอนเต็มอิ่มมากค่ะมันปลื้มมากค่ะพูดแบบมันตันใจพุ่งออกค่ะและอย่างต้องขอขอบคุณผู้กับผู้การบางมือแล้วก็พี่การพี่หนุ่มกระแสนะคะแล้วก็นักข่าวสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ตำรวจอีกนานแล้วก็พี่ทนายแก้วด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้หน่อยไหมคนอื่นอยากมีอะไรพูดคนอื่นอยากมีอะไรขอให้ฝั่งนี้ขอให้ฝั่งนี้พูดหน่อยเอามาพูดหน่อยไหนไหนอย่างแรกเลยผมว่าต้องเขาต้องฝากถึงเจ้านายเขาก่อนแล้วเวลานี้เขาบอกไม่ได้ไปทำงานตั้งแต่วันอังคารเจ้านายต้องเห็นใจแล้วนะครับเวลานี้ขอบคุณเจ้านายก็ยังดีนะเวลานี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้การขอบคุณผู้กำกับขอบคุณพี่การพี่หนุ่มนะคะแล้วก็ทางทีมงานตำรวจทุกท่านนะคะแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ให้การช่วยเหลือหมู่บ้านแล้วก็ทีมสายไหมทนายแก้วทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูแลหมู่บ้านที่นี่นะคะแล้วก็ขอเป็นตัวแทนลูกบ้านนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมทำบุญหมู่บ้านในวันที่4สิงหาคมค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวขอเชิญเจ้าหินพาท่านพาไปเดินทัวร์หมู่บ้านหน่อยแล้วกันนะครับว่าวันนี้เด็กๆก็ออกมาเล่นได้ยังไงจากความสุขกลับมาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคมีกระเช้าด้วยเหรอโอ้
บ้านเดี๋ยวผมเอาปศุสัตว์มาจัดการให้เดี๋ยวผมจัดการให้พอไม่ไหวผมปศุสัตว์จัดการให้เอาพวกนี้ออกมาแล้วนะครับมาที่ออกมาโอเคมาเลยครับมาเลยครับทางผู้กลับก่อนนะต้องไปก่อนมาเลยมาเลยเอาพี่รับก่อนเดี๋ยวผมอยู่ด้วยนะครับนะครับนะครับเป็นวายด้วยนะกว้างกว้างถามกว้างกว้างกว้างให้เห็นนักสาวหน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้นะขอบคุณทุกคนนะจ้ะงั้นเดี๋ยวพาไปทัวร์กันไปจ้ะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่เป็นห่วงที่ฟังมาทัวร์กันไม่แต่ก็มีหมาในห้องเขาโทษครับโทษครับบ้านเขาหมาขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่รักกันขอบคุณนะจ๊ะเราไปดูกันว่าทางความมันกลับมาเป็นยังไงบ้างนอนหลับได้เลยสบายจ้ะน้ำอร่อยที่สุดในโลกจริงป่ะส้มไงของใครน้ำส้มโกแบงค์น้ำส้มคันของใครใครขายหนูใช่ไหมอ๋อนี่น้ำส้มผู้ประสบภัยน้ำส้มผู้ประสบภัยนะครับนะใครอยากเยียวยาท่านสามารถติดต่อได้โกแบงค์มีเสื้อขาวข้างหลังด้วยนะครับโกแบงค์โกแบงค์ครับน้ำส้มผู้ประสบภัยมาโกแบงค์เหรอมามาเลยครับยินดีครับวันอาทิตย์ที่40ไม่ได้ดับขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะโกแบงค์ขายที่ไหนออนไลน์เหรอขอใส่อะไรก่อนนะครับส่งตรงไหนส่งร้านไหนสนามนี้ครับเหรอแล้วลูกค้าก็จะไอ้นี่ก็เอาได้ทางไหนอ่ะมีเพจป่ะ Facebook ครับพี่ Facebook ก็เบอร์โทรครับโอเคน้ำต้มผู้ประสบภัยไปที่เด็ดครับว่าขนมชิ้นไหนนะไปกลางให้ชาวบ้านก็ได้บ้านก็จับนี่ได้อยู่มาไอ้ตรงไหนแม่จุดที่กระดาษที่จอดรถอ่ะไหนจุดอ๋อที่จอดรถข้างหน้าครับไม่เป็นไรต้องชี้เราอันนี้เหรอจอดก็คือขอใจเป็นความปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันเนี่ยนะเราพอทุกท่านครับคุณหมิวก็เหมือนกันนะในกลางให้หมิวเนี่ยคนไหนคนไหนคนไหนที่โดนบ่อยผมก็คอยดูตลอดคอยป้อมเลยป้อมเดี๋ยวรอพอคุยกันโดนทั้งสองคนเลยฮะออกมา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 ผมคุยกันหน่อยแล้วคนไหนโดนอะไรมั่งเอาหูฟังหน่อยก็ที่แบบปิดนี่แหละเอาวันนั้นพี่อยู่นี่เหรอใช่เอาอยู่ไหมวันนั้นเอาอยู่ไหมก็แกก็เกรงใจนะแกก็เข้าไปตรงแกก็จี้ไว้นั่นแหละอะเอาอะไรจี้พี่มือเอามือจี้พี่มือเล่นอะไรผมก็ไม่รู้จักกระจี้เปล่าล้อเล่นมากไปหน่อยแต่ก็ไหวอยู่ใช่ไหมใช่ครับก็มันแกไม่ได้ทำอะไรแล้วแกก็เอารถมาปิดแล้วแกก็เดินเข้าบ้านเขาบอกเอามาปิดเพราะอะไรรถเสียพี่เชื่อไหมโอ้โหรถเสียแล้วรอบหน้ากลัวไหมแต่ผมเขาได้ออกมาพี่กลัวไหมโอ้ยเสียเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดไม่กลัวเขาใช่ไหมใช่เพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดไอ้กลัวคนเราไม่รู้กลัวตายทุกคนเนี่ยเพราะคนเรามีพลังทุกคนเป็นวายกลัวเรามีด้วยแล้วป๋องเอาอยู่นะทีนี้ก็คอยลูกบ้านแล้วก็พวกนายคอยเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือผมทีเองก็ในนี้แหละแต่ผมยังถ้าเขามีปัญหาอะไรเนี่ยผมก็ยังพอจะคุยกับเขาได้อ๋อคนที่โดนเอากระเป๋าไปมาแทนไหนใช่ใช่เหรอเพราะวันนั้นผมลากลับบ้านไงแล้ววันนั้นเขามาทำไงไม่รู้เอากระเป๋าไปก็ได้ป่ะพี่คนหลังโดนป่ะพี่คนหลังโดนมากๆโดนก็โดนครับว่าไม่ให้เขาป้อมอย่างนั้นเลยโอเคโอเคเดี๋ยวไปทัวร์จุดอื่นบ้างสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะถามคุณผู้ชมพาไปเที่ยวไหนดีนะ
าวไกด์ค้านับหน่อยซอย13เลยนะซอย13ครับพูดเลยนะใช่ซอย13เขาจะเป็นซอยที่ใกล้กับซอยบ้านผมได้ไหมได้ไหมได้ไหมแล้วโดนพ่วนเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหมานี่หมายังไงหมานี่กัดคนอื่นไหมสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เสนอข่าวไปเรื่องของคีย์การ์ดเตยที่เขารู้หรือเปล่าไม่รู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เรื่องของการทำงานสิ่งนิติของการเข้าออกทางด้านหลังเองเขาบอกว่ามีเป็นจุดที่วันนั้นลูกบ้านมารวมตัวกันอ๋อจุดนี้ในวันที่เฮขึ้นรถเนี่ยนะใช่เอาที่เฮขึ้นพามาเดินอย่างนี้เด้งหน่อยลูกเด้งโชว์หน่อยแล้วเด้งโชว์ก่อนเด้งโชว์ก่อนวันนั้นที่เขาขับเข้ามาก็ต่างคนต่างวิ่งกันหมดเลยใช่เนี่ยวันที่เด็กก็ได้ออกมาทำกิจกรรมกันแล้วไปไหนกันนะเนี่ยจะไปไหนใครขับอ่ะจอดเท้าเนี่ยแล้วมีใครอยู่ที่บ้านเขาอีกตอนนี้ไม่มีค่ะแล้วแฟนเขาไปไหนอ่ะไม่จอดเอาเหรอแต่หมาไม่มีใครอยู่ไม่ให้หมาใครแต่ไม่มีก็มีสัตว์ตัวที่เขาเลี้ยงไว้อ่ะแล้วใครให้หมาไม่มีแฟนเขาเข้ามาเก็บของเมื่อวันเสาร์เขาเก็บของไปแล้วเขามีบ้านของเขาเอาแฟนมีบ้านของตัวเองอ่ะพี่อย่างนี้ติดต่อเรื่องหมาใครเอาไหมถ้าไม่เอาเดี๋ยวผมเอาปศุสัตว์มาเอาเดี๋ยวถามญาติเดี๋ยวเขามีน้องชายเขาไงเดี๋ยวถามน้องชายเขาเดี๋ยวถามพี่ขวัญนะเขามีน้องเขาเรียนอยู่แล้วในบ้านไหนที่บอกประกาศขายบ้านหลังไหนก็ซอย7เยอะครับเยอะเลยมองเข้าไปยังเห็นเลยครับใต้หรือเหลืองถ้าเกิดมีคนมาซื้อก็ขายค่ะที่กันซื้อไหมคะโอ้แต่ตอนนี้ไม่ขายตอนนี้ไม่ขายแล้วล่ะอย่าขายเลยตอนนี้ถ้าจะซื้อราคาขึ้นเลยนะ15 ล้านหรือเปล่า15 ล้านหรือเปล่าเขาจะขาย15 ล้านนะเมื่อวานแล้วไปซื้อต้นไม้ต้นไม้ต่างๆเลยเมื่อวานเก็บบ้านทำความสะอาดใหม่หมดเลยค่ะออกมาอันนี้ป้ายยังไม่ได้เอาป้ายอยู่โอ้ตอนลองไปถามแล้วว่าจะขายไหมหนูเอาพี่เจ้าของบ้านใช่ไหมใช่เดี๋ยวปลดวันนี้เดี๋ยวต้องปลดโชว์นะปลดค่ะเดี๋ยวปลดโชว์เดี๋ยวกลับมาเลยเขาปลดโชว์เดี๋ยวไปพิจารณาเดี๋ยวไปตัดลิปปี้ให้ใช่ใช่ตัดลิปปี้ให้ตัดเต็มร้านให้โอ้โหดูดิทุกคนแฮปปี้เลยอ่ะก็มีความสุขเลยอ่ะครับใช่ลบผิดกฎมันก็ได้วันนี้เหมือนบรรยากาศเหมือนคนไทยนะปกตินี่จะเซิร์ฟก่อนกี่โมงช่วงตี5ตี5ตี5เขาจะเป็นพวกมนุษย์ขังข่าวข่าวยังไงฟานนอนแต่เขาตื่นอย่างเงี้ยเขาก็ตื่นทำอะไรอ่ะก็แบบนี้เลยออกกลุ่มไปนี่เดินหน่อยก็วันนั้นก็มีประทัดจุดนี้ที่ตรงไหนเนาะหลังจากชุมนุมมีจุดนี้ที่เขามาประทับกับลูกบ้านมันลูกบ้านก็มารวมตัวกันคือการพิจารณาตอนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีปัญหาเราไม่ทราบเลยเขาไม่ทราบเลยที่จะมาทราบกับปัญหา
พฤติกรรมของเขาเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไปไหนครับลูกเอ๊ะครับขึ้นมาไหนตีตีดูนะครับดีใจด้วยนะครับเนี่ยต้องดีใจแน่ๆนะคนแฮปปี้เลยอันนี้คือแอร์เรียสีแดงขับรถเหมือนกันด้วยนะขับรถสีเดียวกันขับรถสีเดียวกันรุ่นเดียวกันอ๋อสีเดียวกันแล้วรอยยังอยู่ไหมผมซ่อมแล้วแล้วคุยบอกตอนนั้นเขาบอกเขาจะจ่ายให้จ่ายอะไรไม่จ่ายเขาเออยังไม่ถอดเรื่องความอ่ะป้ายเดียวกันเลยเนี่ยทำร้านเดียวกันโอ้โหสองฝั่งเลยทีนี้ขายได้ซอยเลยเนี่ยสองขาเนี่ยแต่เขาไม่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะจะแข่งซอยแล้วทำไมเขาถึงข้ามมาซอยนี้ไปแต่ก็ไม่ได้ลามคนเดียวคือลามทั้งซอยเลยไงสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจด้วยนะคะปลอดภัยแล้วค่ะปลอดภัยแล้วค่ะหลังเนี้ยค่ะพี่การที่ก่อนหน้านี้ที่ขับรถถอยมาอ๋อนี่วางตัวตุ่มตัวดาเลยสุดยอดเป็นรั้วมาขวางรอบนี้หนูก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยอ๋อก็ลองมาปันดูแต่รอบนี้เห็นใครปาล์มหรือลงโซดาเข้าบ้านไงดูบ้านนี้แหละค่ะนี่เป็นแบบตัดป้ายตัดป้ายเหรอเอาพร้อมพร้อมไหมพร้อมใช่ไหมโอเคป้ายให้เลยค่ะกว้างกว้างครับขอกว้างนิดนึงครับขอมากว้างเลยด้านนี้ดีกว่าระวังไหนได้พี่ยืนตรงนี้ก็ได้พี่กันยืนนี้แอมยินดีกับการ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 เดี๋ยวก่อนจะพิการตรงตรงนั้นเขาจะขายหรือขายไหมไม่ขายแล้วนะถ้าออกมาซ่าเดี๋ยวก็แปะใหม่โอเคนะจะเป็นประวัติศาสตร์นะครับโอเคจบแล้วสายโต๊ะบ้านหลังสีเขียวเลยตอนนี้มันได้แดงดีมากที่เดียวเป็นโอเคมาในการนี้โอเคชาวบ้านตบมือหน่อยไปลองนั่งอ่ะพี่ลองนั่งไปไปบ้านพี่เดี๋ยวหวังว่าคงไม่ได้ทำใหม่ต้องฝังไว้ปรับมันปรับสันดานได้ไหนอ๋อนี่พี่ผมทำให้เปิดเหรอใช่ใช่ผมทำให้เปิดเลยค่ะ
างเป็นรปภ.แล้วก็อันนี้เหรออันนี้คนไหนโดนบังคับเขาก็ตอนนี้เขาเป็นคนที่ประทับใช่คนนี้ไหมของแดงใช่ไหมครับผมพี่เป็นคนประทับนั่นเหรอโอ้โหสุดยอดไหนพี่เล่าผมฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นลมๆนี่ก็ได้ที่มือตากแดดมาน้ำกับจะได้ทราบข้อมูลด้วยเลยครับก็เกิดอะไรขึ้นพี่วันนั้นเอกได้ขับรถมาจอดแผงข้างโซนหลังนี้เหรอจอดหลังแผงข้างโซนขอโทษทีพี่ถนนเป็นป่าหญ้าอุ้ยเป็นป่านี่แล้วก็เอกกับเพื่อนเดินไปรอดตรงข้างมาบอกให้เจอครูผมบอกพี่เอกรู้ป่ะไอ้เจ๋อเข้าทางหน้าป้อมนะไอ้พี่มาทางนี้ก็กูจะมาเปิดประตูให้กูด่วนผมบอกพี่มันคือกุญแจล็อกด้วยรหัสผมไม่ทราบรหัสอะไรแล้วกูรหัสอยู่ที่ใครน่าจะอยู่ที่ช่างหรือผู้จัดการนี่แหละครับมึงโทรไปหานิติเปิดให้กูเพราะผมไม่เปิดยึดยักเฮ้ยง้างเหรอยึดยักครับเฮ้ยก็เลยต้องโตขนาดนี้ติว่าเขาเปิดก่อนใช่ไหมให้เหตุการณ์ซอฟถ้าไม่เปิดเขาจะทำอะไรพี่เขาบอกอ่ะจะไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรเขาจะครับก็เดินมาไลฟ์มาด้วยนี่ครับลูกน้องผมใช้ได้เอาผมเข้าไปในคือถ่ายลูกน้องเขาลูกน้องอีกใช่ครับแล้ววันนั้นเราต้องยอมเปิดไหมเปิดครับเพราะอะไรเพราะกลัวมีปัญหาเพื่อให้เหตุการณ์ไอ้ซอฟลงไม่อยากมีปัญหาครับกลัวโดนมีปัญหาไปใช่ครับโอเคโอ้จะทำหน้าที่ได้ดีนะก็ถือว่าก็ไม่ปะทะคดีดีนะคือสั่งมีนโยบายว่าไม่ให้ปะทะไหนจะดิ่งได้ต้องไปเราแต่เขาจริงเขาก็ไม่สมควรเพราะว่าเขาควรปฏิบัติตามระเบียบเหมือนคนเขาทำเพราะรู้บ้านท่านอื่นเข้าหัวหน้าทั้งหน้าป้อมรปภ.และเกตตึงไทยครับจะมาเข้าประตูพิเศษต้องโหนี่ดีมากดีมากนะเออจริงอ่ะแต่วันนี้เป็นไงพี่พอเขาไม่อยู่พี่รู้สึกไงบ้างหายใจทั่วท้องเลยผ่อนคลายเลยครับพี่เอกน่าโอ้ชาวบ้านออกเดี๋ยวแวะไปดูหน่อยไปทุกคนได้ความสุขกลับมาเลยไม่น่าเชื่อนะแต่แค่คนเดียวเลยเนี่ยรถเราจอดอยู่นะโอ้น้องรักเป็นไงจากที่ไปเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกจบลงด้วยดีคือการที่เขาอยู่ข้างในเออผมว่าคือรอบที่จบผมก็แต่รอบแรกแบบแต่เขาไม่เลือกที่จะใช้มันอย่างคุ้มค่าวันนี้เราเข้ามาเคยเห็นชาวบ้านเขามีความไม่เคยอะไรประการเป็นอะไรยังไงแล้วก็หมาเขามีทั้งหมด3ตัวเมื่อกี้คุยกับญาติแล้วญาติเขาบอกไหนญาติบอกว่ามาเอาแล้ว2ตัวนึงเนี่ยมันเจอไม่รู้ใครไหนเขาหมาหายเหรอให้แม่ถูกต้องก็จะได้เลี้ยงหมาด้วยตอนนี้ก็มีเอาอาหารที่อยู่หมาเห่าเนี่ยมีไม้กงไม้กอล์ฟอะไรเขาเป็นมือโปรอ่ะชั้นสองที่เห็นกระจกที่เขามีไม้เบสบอลกับปืนเขาไปวางโชว ลูกถือตรงนี้หน่อยเดี๋ยวถอดอันนี้แป๊บนึงเครื่องมันจะฮีทนี่นะใครมาอยู่ข้างล่างจับนะที่การจะซื้อก็ได้ขอบคุณนะครับโอ้มาเช้าเสร็จแล้วครับสักครู่นะครับถอดเคสแป๊บนึงเครื่องมันฮีทนะครับFacebook รอสักครู่นะครับเปลี่ยนพอดเคสออกแป๊บนึงครับพอดีเครื่องฮีทสักครู่นะครับอันนี้รอยอะไรตู้แดงตู้แดงกับที่เอ็มเนาะตู้แดงจากไหนตู้แดงจากบ้านเนี่ยเฮ้ยก็เขาบอกว่าอยากให้ตำรวจมาตรวจบ้านเขาไม่ก็เลยไปเอาตู้แดงจากบ้านเขา
มาไว้บ้านนี่แล้วตู้แดงบ้านนี่อ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราก็จะมาตรวจให้เมื่อสองวันที่ผ่านมาแต่เรียบร้อยเดี๋ยวก็ปรับคืนที่เดิมเนาะแล้วก็ปรับคืนที่เดิมเนาะเออนี่ถูกต้องประตูแดงเนี่ยเขาจะลงจุดอะไรครับว่าประตูในทางนั้นจะต้องมีรูสูงข้างนี่ต้องเอาตู้ใหญ่ประตูจุดเขาอยากให้ประตูเนี่ยอะไรวะมึงอยากประตูผิวเขาบอกว่าสวยมากนี่ไงตำรวจเลยมาตรวจเลยไงประตูแดงมาไงความผิดนะสมมติความผิดใครแบบนี้ไม่อยากมีตู้แดงไว้ที่บ้านผมถามนิดนึงอย่างที่อาร์มพูดถูกเลยถ้าสมมติเนี่ยบ้านผมมีตู้แดงแต่อาร์มบอกว่าเอ้ยกูอยากได้ตำรวจมาตรวจบ้างแล้วไปเอาตู้แดงบ้านผมมานี่ถือว่ามีความผิดไหมมีความผิดด้วยครับนั่นแปลว่าการจะขอตู้แดงเนี่ยมันมีขั้นตอนไม่จริงจริงแล้วเนี่ยการกำหนดตู้แดงเนี่ยมันเห็นไหมครับเราวิเคราะห์รอยกระสุนที่เขาต้องไหนไม่โดนเลยสายต้อยิงเราไม่เองนะครับเราจะวิเคราะห์จากยังมีรอยกระสุนที่ได้นะครับจะมีเหตุช่วงไหนแล้วจะเกิดแผงขายการตรวจแล้วบางตู้แดงบางการที่ใครจะบ้านไหนมีตู้นี่ทางสน.มีกำหนดไว้ใช่ไหมพี่ว่าบ้านนี้มีบ้านนี้เลขที่นี้ได้ตู้นี้อย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าคนที่ไม่มีแล้วไปเอาตู้ของบ้านอื่นมาติดนี่มีความผิดไม่ได้ถูกต้องไหมครับอันนี้ต้องใส่โดนเติมแล้วเนี่ยเดินมาโดนเติมอีกแล้วเรื่องถูกเพิ่มเติมเข้ามาพี่ลุงทราบเรื่องไหมครับเรื่องอะไรฟ้องมาก่อนว่าเรื่องอะไรเอาเหรอไอ้หมาตัวนี้เหรอพี่ลุงฟ้องมาก่อนว่าเรื่องอะไรฐานเอาเหรอจะมาน้อยกัดไหมนะแล้วตอนนี้คุยเลยคนที่ส่งที่ติดอะไรกันเยอะนะครับคนต่างไหนต่างขอเรื่องของไอ้ก๊อฟเข้าไปในบ้านเขาอยากขับรถไปด้วยเองครับญาติครับญาติเขามาเอาไปเลี้ยงใช่ไหมญาติมาเอาไปแล้ว2ตัวก็สมาชิกมันทำไม่ได้เขาจะมาเอาไปเลี้ยงไหมตัวนี้ตัวเลี้ยงตัวตอนที่มาตอนนั้นเขาก็เลยไม่ได้ออกไปก็เลยมีการสรุปตามในตู้แดงที่เข้ามาอเมริการับส่งให้เข้ามาเลยคนที่จะผมมาคุยด้วยดูพี่ดูให้เขาเข้ามาเลยครับให้ผู้ที่จะมา15ขวางอ๋อแล้วเข้าไปในรถไหมเข้าคือเขายิงรถตัวเองเพราะว่าเขาไม่อยากให้กระสุนปืนมันไปกระเด็นไปใส่บ้านคนอื่นเขาเขารถมาจอดหน้าบ้านเขาเองแล้วเขายิงแล้วก็เป็นครั้งนี้ที่จับอาวุธปืนเพื่อไม่อยากให้น้ำไปกระเด็นไม่อยากให้กระสุนไปกระเด็นไปโดนที่อื่นเพราะเดี๋ยวจะโดนแจ้งข้อกล่าวหาอะไรประมาณนี้อะไรอยู่วะผมก็รู้กฎหมายไงยิงใส่ครับแต่ก็ถูกจับไม่แล้วไม่คิดว่ามันจะพลาดไปโดนที่อื่นบ้างหรือไงไม่คิดว่ามันจะหลุดไปโดนคนอื่นเจตนาเข้ารถตัวเองหมดไม่กล้าเอาสื่อเชิงตัวความปลอดภัยโอ้งั้นไม่ต้องคุณไม่ต้องไปแล้วครับจ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาอยากเจอนะครับแล้วคุณการไลฟ์สดอยู่คุยไม่ได้ทางท่านกุ้งกลับมาบอกว่าคุณการไลฟ์สดด้วยนะว่าเราทำอะไรกันไปยังไงแล้วบ้างนะมีการทำงานหลังบ้านนะครับผู้กับเนี่ยเขาทำงานร่วมกับพี่มาสักพักหนึ่งแล้วนะก็หาวิธีการที่จะดำเนินการจัดการกับมันนะหาว่าจะทำอะไรยังไงบ้างจนสามารถไปเอาตัวได้นะก็ต้องชื่นชมตำรวจหลายท่านท่านผู้กับนะสน.ดอนเมืองทางท่านผู้การจ๋อทางท่านรองผบ.ชน.นะครับท่านนพสิทธิ์ บุญสวัสดิ์นะแล้วก็พี่หนุ่มด้วยพี่หนุ่มเนี่ยไปบิ้วผมตั้งแต่สุราษฎร์แล้วการเคสนี้การต้องเข้ามาช่วยชาวบ้านนะการต้องช่วยชาวบ้านตอนแรกผมก็ยังลังเลใจผมคิดกับหลายคนเลยนักข่าวเนี่ยไม่ทั้งตัวเนี่ยผมบอกชื่อเดี๋ยวมีปัญหาตามมาเขาอีกเอานักข่าวทางท่านมุ่งกลับเองหลายๆคนเรายังคุยเรื่องประเด็นของมันจะดีไหมที่ผมจะเข้ามาทำเรื่องนี้นะแต่หลายคนก็บอกต้องผมนะเพราะฉะนั้นเราเข้ามาก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะยังไม่ทันครบ1วันเลยอะไรนะไอ้กันมาหน่อยกล้าๆหน่อยมาหน่อยกลับมาไม่ทันได้เจอเลยไปซะแล้วนะแล้วที่แปลกชาวบ้านเป็นไงบ้างทุกคนมีความสุขมากเอาเดินถามชาวบ้านหน่อยชาวบ้านวันนี้มีความสุขไหมมีครับหลับสบายไหมสบายครับโอเคเห็นไหมนี่คือฟีดแบ็กจากชาวบ้านเดี๋ยวผมพูดเองหาว่าผมเข้าข้างชัดเจนนี่สุดยอดก็แสดงว่าถ้าผู้คนจากวันที่ไปสุราษฎร์ก็ไปสุราษฎร์แต่หลังจากนั้นเรามีการทำกันบ้านกันเลยไงอีกวันนึงเนี่ยพอโฟนเข้าโหนแต่เรามีการทำงานกันเชิงลึกแล้วนะว่าดำเนินการเรื่องอะไรส่งทีมงานมา
คุยกับทางตำรวจท้องที่นะตำรวจเนี่ยก็ต้องชื่นชมเขาก็เร่งไปขอหมายไปขอหมายเสร็จปุ๊บเขาก็วางแผนที่จะดำเนินการพอเข้ามาปุ๊บก็1 2 3 4 5แต่นี่ยังไม่ถึงนี่เอาจริงนะวางไว้หลายสเต็ปนะแต่สเต็ปแรกมันก็หยุดเตาะแล้วไงจริงๆวางไว้หลายสเต็ปนะผมวางไว้แบบกะแบบทุกคนมีเห็นอะไรมันๆเลยนะแต่สเต็ปแรกมันก็ไม่ไหวแล้วไงมันจบสเต็ปแรกสเต็ปแรกก็จบแล้วนะเดี๋ยวอีก20ปีค่อยเจอกันใหม่20ปีค่อยเจอกันใหม่ชาวบ้านบอกว่าไม่อยากเจอแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวว่าเขาจะอยู่ถึง20ปีหรือเปล่าอันนี้มันเป็นห่วงนะเพราะเขาไม่สบายอยู่ไงเขาไม่สบายอยู่ไงนะจ้าจ้าจ้านี่นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบ้านหลังเดียวที่ทำห้องน้ำไว้ข้างนอกบ้านเป็นห้องน้ำเพราะอะไรเขาทำไว้ของเขาเองเขาบอกเขาก็อยากมีห้องน้ำนอกบ้านเขาบอกเอาไว้รับแขกเอาไว้รับแขกเวลาใครไปเอฟซีเขามาหาไม่อยากให้เข้าข้างในเอฟซีมาหาด้วยไม่เอฟซีผมว่าต้องฝากนึงนะคือเวลาคุณจะรักเดี๋ยวคุณจะชื่นชมใครคุณก็ต้องเลือกนะไอ้พวกไอ้นักทำคอนเทนต์ก็เหมือนกันนะคุณก็ต้องเลือกนะครับนะคนที่ท่านดูแล้วเขามีประโยชน์กับสังคมไหมหรือว่าพฤติกรรมของเขามันเป็นการที่ทำให้สังคมลำบากนะผมบอกเลยถ้าสมมุติเนี่ยเอาปั้นเอกจนเป็นโอ้ยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนมีชื่อเสียงใหญ่โตโด่งดังมากมายเนี่ยนะแต่ท่านลองหันมามุมดูข้างหลังบ้านชาวบ้านได้รับความทุกข์ไม่รู้กี่ชีวิตนะครับนะถ้าสมมติเขาเติบโตไปมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายแล้วมีคนไปทำอย่างเขารู้ว่าทำแบบเขาแล้วมีชื่อเสียงได้เงินได้ทองได้แสงท่านคิดดูจะมีคนเดือดร้อนอีกมากมายขนาดไหนเจ้าหน้าที่จะต้องทำงานกันหนักขนาดไหนนะเด็กจะไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตเนี่ยมีความสุขแบบนี้อีกกี่คนท่านลองคิดดูจะทำคอนเทนต์นะจะสลับสนุนคนท่านก็เลือกที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมหน่อยเดินกลับไปที่นิติไหมมาเดินไปที่นิติดีกว่าดู 30,000 ฮะคนดู 30,000 คนดู 30,000 กว่าแค่ของ TikTok เหรอมารวมTikTok 18,000โอเคโใจด้วยนะคนที่หลับสบายเด็กพูดเองนะเดี๋ยวขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณทุกคนที่อดทนมาถึงทุกวันนี้สุดยอดจริงเลยสุดยอดจริงๆเลยสุดยอดมากๆเลยก็ขอบคุณใจให้ก็หลังจากนี้ถ้ามันออกมาก็เดี๋ยวผมทำเซอร์ไพรส์ออกไปยิงแต่ว่าตัวโอ้ยมันบอกเลยมาบังไว้นะครับคุณผู้ชมก็ตอนที่เราได้มี20ขึ้นมาตอนนี้ก็ตกไปครับค่อนข้างเยอะแต่ก็อาจจะไม่ถึง20แต่ผมคิดว่าเขาต้องเตรียมตัวเองนะวันนี้ถ้าเขาออกมาคุกคามคนอื่นมากระทำเหตุการณ์ที่เขาเองก็ไปก่อนที่การเลยเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดจะมีคนไปกันใจดีก่อนเลยเขาแค่ใช้ชีวิตเดินขึ้นลงบนศาลเนี่ยก็เหนื่อยแล้วแล้วตัวเองวันนี้ก็ไม่ได้ทำมาหากินเนี่ยจะเอาเงินกองที่ไหนไปซื้อพอดีมันจะกลับหมดตัวไม่ว่าพี่มุกเดือดร้อนมุกเป็นห่วงตัวนี้เป็นห่วงเก็บไหมมาเอาเดี๋ยวเราเดินกลับนะเดินกลับนะการขอบคุณนะครับครับน่ารักมากเลยเราน้องขอกอดนะเอาโอ้ามีอะไรอยากจะบอกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้ไหมบอกพี่หน่อยได้คุยกับท่านครับเรื่องว่าเป็นงานที่คุณมาใช้แอคชั่นคือมันไม่ใช่ภาพมันคุณเป็นเรื่องที่คุณเรียกออกเหตุการณ์ที่เมื่อวานพี่การมาเลยครับถ่ายรูปมาทำการไหมมาถ่ายด้วยหัวหน้าเอาด้วยเดี๋ยวผมถ่ายให้มาเลยเดี๋ยวให้พี่โอถ่ายให้มาจะอยู่เลยมาจ้ะมาโอเคจ้ะครับ1 2 3ครับ1 2 3ครับครับขอบคุณมากพี่ทําได้ดีมากสุดยอดเหนื่อยใช่ไหมอ๋อนี่จุดรับแขกจุดนี้คือจุดรับแขกนี่คนนี้ปะทะมาแล้วเนี่ยปะทะมาดูกี่ดอกกันเนี่ยโดนกันตลอดโดนตลอดดีนะเดี๋ยวหลังจากนี้ป้อมนี้เอาไว้มั้ยหรือว่าเอาออกเพราะว่าป้อมนี้เอามาทําธุรกิจอ่ะก็ต
เหตุการณ์ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนแล้วคือเขาจะต้องไม่เปลี่ยนชื่อไม่ใช่จุดรับแขกเป็นจุดรับเอกตรงนี้ก็ต้องไปการที่เขาว่าเขาที่คุยกันนะใช่ไหมเขาก็ให้ความช่วยเหลือกันผู้ฝ่ายที่เราบอกกันทางนิติเขาก็ไม่ได้เข้าทิ้งนะเขาต้องคุยให้ชาวบ้านเขาเข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่นิติดีกว่าอยากให้สาธารณสุขเข้ามาช่วยอะไรคือตอนนี้มันมีผู้ป่วยจิตเวชเยอะมากต้องเชิงลุกนะครับแล้วก็ปัญหาเอาผมพูดตรงๆเลยแบบไม่ได้แบบไปพูดอะไรนะคือพูดตามความเป็นจริงไม่ได้ชี้เครดิตใครผมไปทำงานกับตำรวจมาทั่วประเทศหลายคนเขาบอกว่าเวลาส่งผู้ป่วยจิตเวชแล้วมีปัญหาเรื่องยาเนี่ยส่งไปปุ๊บวันเดียวกลับมาหรือที่วันเดียวกลับมาไม่ใช่อะไรนะเขาไม่รับตัวคือตำรวจพยายามส่งแล้วตำรวจพยายามทำแล้วหลายครั้งนะแต่มันทำอะไรไม่ได้อะจนอย่างบางทีเนี่ยเราก็ไปประสานทางสาธารณสุขโดยตรงเขาก็ช่วยเราไว้ให้ใครจำเคสที่บอกอยู่ในห้องแล้วปาขี้ลงมาจากชั้น4อ่ะทุกวันนี้อาการดีขึ้นนะเขารักษาด้วยวิธีการช็อตไฟฟ้านะอาการดีขึ้นนะอันนี้คือรักษาไม่ต้องอย่างเงี้ยเอาไปแล้วได้รักษาแต่ถ้าส่งตัวแล้วกลับมาส่งตัวแล้วกลับมาดูอย่างเมื่อวานผมอ่ะถ้าลองต้องกลับที่ท่าข้ามอ่ะเป็นตำรวจน้ำดีนะท่านอ่ะเสียครอบครัวเสียตำรวจดีๆเสียผู้นำครอบครัวไปอ่ะแล้วก็จากผู้ป่วยจิตเวชมันไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยนะครับนะก็ฝากเรื่องนี้พี่อยากฝากอะไรเพิ่มเติมไหมไอ้ที่ชอบมันเนี่ยก็จะเป็นต้นดีๆในหลายอย่างอย่างลบมือเสมอเหตุการณ์เลวร้ายผ่านแล้วสิ่งที่ได้มาคือหนึ่งคือชาวบ้านรักสามัคคีกันอย่างที่จะเห็นนะครับที่สองคือมันก็เป็นการจุดประกายให้ด้วยนะป้องกันที่จะเกิดขึ้นว่าเราเยอะขึ้นนะครับที่ว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นดีๆที่พัฒนาการต่อรองให้ดีขึ้นคนออกมาขยับทุกคนออกมาช่วยสมัครมาสามัคคีกันเอาจริงนะผมเนี่ยดีใจมากเลยที่มาได้ทำเทสแล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นชาวบ้านมีความสุขแบบนี้ได้ไม่ได้เจอกันนะเล่นทางไกลมาต้องเยี่ยมแต่ระหว่างเนี้ยคือในที่ผมไปอยู่ใต้มาเนี่ยผมทำเทสทางไกลเยอะนะผมมาเปลี่ยนที่ราชบุรีเนี่ยก็ไปช่วยเด็กนะเด็กเนี่ยถูกแม่อันเนี้ยเมาติดสารแล้วก็เคี่ยนน้องตำรวจเนี่ยบุกไปช่วยตอนกลางคืนต้องเชื่อมโยงนะมุกกับสภ.เมืองลาดบุรีด้วยนะแล้วก็วังน้ำเขียวพ่อเลี้ยงกระทำน้องจนท้องออกมาคลอดมาเป็นตัวเลยก็หนีไปอยู่สมุยพอออกหมายจับได้ก็หนีมากรุงเทพโดนจับแล้วปกติแต่ก็ช่วยหลายเคสระหว่างนี้การจอมพลัง 5G 5G เอาอาวุธไม่มีอะไรเลยโทรศัพท์อย่างเดียวต้องยึดโทรศัพท์ผมนะแต่ก็ดีที่ช่วยคนได้นะมันไม่ใช่ว่าเป็นความผิดของหน่วยงานหรือว่าอะไรนะทุกคนไม่มีใครรู้อย่างบนโลกใบนี้หรอกนี่คือเรื่องจริงผมเองก็ไม่รู้ทุกอย่างเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีทางรู้ทุกอย่างแต่ถ้าเราจับมือทำงานกันอย่างเงี้ยคืออย่างผมบอกไว้ก่อนนะผมทำกับพี่เขาแต่ก้วยฝางแล้วนะพี่ก็ทำงานกับผมเนี่ยแล้วก็ช่วยคนด้วยกันมาเยอะมันยิ่งทำให้การทำงานเราดีขึ้นนะวันนี้ผมเองดีใจว่าเฮ้ยเคสนี้พอเป็นดอนเมืองเนี่ยรู้มือกันนะรู้มือเราก็ดีเนี่ยเด็กของปั่นจักรยานขี่ปืนนะก่อนหน้านี้มันผมเมื่อไงเดี๋ยวไปถ่ายรูปรวมกันตรงนิติสักรูปหนึ่งก็ดีนะพี่ถ่ายรูปรวมกันนิติสักรูปหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครอบครัวเมียทำไงเห็นปะการที่เราทำตัวแบบนี้ทุกคนดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างผมอยากให้ตัวอย่างที่เราเนี่ยผมอยากให้ตัวเรื่องนี้เป็นตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างว่าเฮ้ยทำแบบห้าวๆกลางๆมีคนรักคนชอบนะแต่คุณเห็นนะว่าการห้าวการกลางทำให้คนอื่นเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนเมียก็ต้องเหตุเล่ร่อนโดนโกงตังค์อีก 20,000 อีกใช่ไหมแม่ก็ไม่ไหวอับอายอายุ70กว่าก็อับอาย
เมียก็อับอายคนในครอบครัวก็ได้รับผลกระทบไปด้วยท่านเห็นไว้นะว่าสิ่งที่มันตามมามันเสียมากกว่าได้มันไม่คุ้มเลยนะครับนะคือถ้าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีท่านจงนึกไว้นะวันใดวันนึงอ่ะหากบ้านท่านไฟไหม้ถ้าท่านสัมพันธ์ไม่ดีกับเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครมาช่วยท่านดับไฟนะถูกป่ะวันนี้บอกเลยเวลาเอกมีปัญหามีแต่คนดีใจถูกไหมมาถ่ายรูปกันหน่อยมาแต่วันนี้นะแต่วันนี้เนี่ยลองคิดดูนะลองจับจับชาวบ้านมาทำงานที่กันวันนี้รวมพลังกันช่วยจัดการเอกนะเดี๋ยวถ่ายรูปรวมกันสักรูปก็ดีไหมจ๊ะหน้าหมู่บ้านได้ไหมหน้าหมู่บ้านนะต้องหน้าหน่อยเดี๋ยวรอต้องหนีแป๊บนึงต้องหน้าหน่อยมาจ้ะมาเอาเดี๋ยวทุกคนมาอ้าวทุกคนมาครับนะกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวตอนนี้เรามาหลบร่มก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวเรากำลังจะรวมกันนะครับไปถ่ายรูปกันด้านหน้านะครับเพื่อเป็นที่ระลึกนะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันด้านหน้าสักรูปนะจ๊ะไปเฮ้ยแฮปปี้ไหมเมื่อคืนสันดีไหมลูกก่อนหน้านี้กลัวไหมกลัวไหมกลัวใช่ไหมไม่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปกับชาวบ้านเป็นที่ระลึกนะครับกี่ขวบแล้วลูกกี่ขวบแล้วเหรอเดี๋ยวมาถ่ายรูปกับตรงหน้าโครงการหมู่บ้านนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าบ้านหมู่บ้านนี้ปลอดภัยปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปแล้วก็เอารูปของพี่การเนี่ยแปะไว้ตรงหน้าทางเข้าเออแปะนี้ก่อนแล้วเขียนกำกับข้างล่างนะเก็บชีวิตไว้แบกถุงคลี่เถอะก็คือตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นต้นไม้แหละไปลง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 ตามไปตามมุกไปไหนพี่มุกอยู่ใกล้หัวนะแล้วเราวิ่งเลยใช่ไหมวิ่งเข้าไปในบ้านกลัวจะวิ่งเข้าบ้านของร้านเพื่อนแล้วเวลาเจอเด็กกูเด็กไหมเด็กหนีก่อนแต่เราไม่อ๋อไม่ได้ไม่กูไม่ทันได้กูหนีก่อนโอ้โหไวมากถ่ายรูปกันครับตอนนี้ก็พี่ตั้มถือนี่หน่อยเดี๋ยวผมถ่ายรูปอ่ะมาจ้าถ่ายรูปกันจ้ามาเลยจ้าถือให้เห็นกันมาเลยลูกมาเลยครับมาเลยก็มาร่วมเปล่งกันภาระของพลังเยาว่าการดำเนินการทำงานสำเร็จลุล่วงแล้วก็ทำให้ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่มีความสุขมีความยิ้มนะในวันนี้คุณผู้ชมนอกจากคุณการชพลังเนี่ยนะครับก็มีคุณหนึ่งที่ชพลังด้วยนะครับหลังจากที่ไปประกวดมิสอินเวิร์สมาเนี่ยนะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้สนุกมากนะครับวันนี้ก็เดินทางมาลงถึงตรงนี้นะตรงนี้ก่อนนะตรงนี้นะครับนูนี่คนคอยยิ้มทำความสดใสที่เราเตรียมจัดครับครับ1 2 3ครับขอบคุณครับครับ1 2 3ครับขอบคุณครับที่รับชมครับ1 2 3ครับโอ้ยมีอะไรครับดีครับขอเป็นวิดีโอหน่อยพี่เอาคำเด
ายไหมตายหมวกมีครับหมวกเหลือครับหมวกให้น้องเลยมาอยู่อีกคนพี่ไปเอาหมวกไหมหมวกให้หน่อยหมวกแก๊ปนะหมวกพี่หมวกกันจอมพลังเอาไหมเอาไปเอาไปให้เด็กๆมันมีคนไม่รู้พี่มุกเอามาหมดนั่นน่ะเมื่อกี้เอาหมวกกันจอมพลังให้หน่อยดิมาเอาทุกคนกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาหมวกให้น้องๆนะหมวกให้น้องๆก่อนนะครับไหนใครกดติดตามแล้วบ้างพิมบอกทีนะเดี๋ยวเอาหมวกกันกำลังให้น้องๆอีกคน1 2 3 4 5ไหนดูไหนเก็บไว้ดูในไลฟ์หน่อยนี่นะโหคนดูเท่าไหร่เนี่ยข้างบน 15,000 มีได้ดูกันมากเดี๋ยวข้างล่างเท่าไหร่นะข้างล่างเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูก่อนข้างล่างเท่าไหร่ข้างล่าง10,100กับ1,900คนดู20,000กว่าตอนนี้สักครู่เดี๋ยวเราสักครู่นะบอกมายังไม่เห็นที่เขาจะที่ไหนไม่เห็นที่เขาจะที่ไหนคะที่เขาชื่อการอะไรกันเลยจอมพลังโอ้ดีน้องๆนะครับผมเจอไหมครับพี่มุกยังไงครับลองรถครับมันน่าจะอยู่ในถุงนะมาจากบ้านดูไหมจะลุกขึ้นไหมเนี่ยคนเต็มเลยต้องนะครับ1 2 3 1 2 3ครับ1 2 3ครับยันรถแล้วนี่ครับเดือนนึงกับพวกเราพี่มา3เดือนแล้วนะไม่ได้คนนี้นะบอกได้เลยแน่นอนนี่ต้องให้ความไฟของชาวบ้านที่นี่นะผมไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักกันเลยอ่ะเป็นอะไรที่ดีนะกับทุกคนไม่รู้จักกันเลยนะทำงานอยู่บอกไม่ทำแล้วกลับบ้านแล้วผมดูอยู่ในไลน์ต้องแต่งตั้งให้เขาเป็นประธานบ้านเขาถึงจะสมบูรณ์ก็เนี่ยสงบเลยเนี่ยแต่ต้องให้เขาเป็นใหญ่ตอนที่เขาบอกเขาจะคุมหมู่บ้านเองใครเอกอ๋อนึกว่านี่เอกบอกทำอะไรก็ไม่ได้อย่างเดี๋ยวคุมหมู่บ้านเองเจอไหมครับพี่มุกสงบหรอกดูวันนี้มึงยังไม่เป็นมึงก็ยังหาความสงบไม่ได้เลยเขาถึงใช้คำว่าหมู่บ้านกูหมู่บ้านกูหมู่บ้านกูแย่แต่มันเป็นคนชอบอย่างนี้มันชอบแบบไอ้นี่ลูกน้องกูอันนี้พวกกูอะไรต่างต้องเคลมทุกสิ่งเคลมเดี๋ยวฝากให้ดีก่อนนี่เดี๋ยวเอกมันออกมาเผื่อมันได้ย้อนดูไลฟ์เฮ้ยเอกนี่ทีมกูนะมึงไปเลอะเทอะเขาอีกนะมึงเจอกูแน่นะไปเลอะเทอะนะออกมามึงไปแกล้งขาเส้นกระตุกระวังโดนกระตุกนะไม่ใช่หรอกพี่ถือนะอันนี้แหละมีแค่นี้แหละให้คุณกันแต่มายังไหนหมวกมายังนี่ไหนเอาหมวกกันจอมพลังเหรอใช่ไหมโอ้ยนี่รุ่นนี้ไม่เคยแจกใครเลยเนี่ยเอาไปก่อนมาเนี่ยนี่รุ่นนี้ไม่เคยแจกใครเลยเนี่ยอยากได้อันนี้เอาหมวกเอานี้ไหมนี่เก๋หน่อยโอเคโอเคจ้าให้พี่กูขายได้นะมาจ้ะโอเคค่ะมาเลยลูกมาครับต้องได้อย่างนี้มาเลยครับ
อุ้ยหมวกนี้ไม่มียังไม่มีพบไหมเนี่ยเหลือสองใบไงโอ้อ้าวหนึ่งใบเอามาพบไหมไข่คนเลยไข่ครบอันนี้ไม่ได้ได้หนึ่งใบบัคเก็ตพอดีเลยเหลือบัคเก็ตของผู้หญิงของได้ของเด็กๆจะหมดพอดีเลยอันนี้ของผู้หญิงโอเคหญิงใช้ได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 ้ของเด็กๆนะโทษทีนะจ๊ะหมดเกลี้ยงกระเป๋าแล้วโอเคจ้าอะไรถ่ายรูปไปที่ลิ้นหน่อยนี่ใส่บัวกันจอมพลังนะถ่ายรูปหน่อยพี่ถ่ายรูปไปหน่อยพี่ถือไปมามาถ่ายรูปของน้องๆหน่อยวันเด็กๆรวมตัวกันจอมพลังกันที่เลยเดียวป้าถ่ายกับพี่บ้างมามามีเกี๊ยวมาสิมีเกี๊ยวมาอยู่ข้างหลังนี่ยิ้มยิ้มครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามรวมนะอีกรวมนะยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะเด็กๆสักหนึ่งประโยคฝากอะไรถึงเอกไซต์ต้อหน่อยค่ะหากวันหนึ่งสมมติว่าวันหนึ่งเขามีโอกาสออกมาแล้วก็นี่แหละมาใช้ชีวิตครับครับครับก็ปรับปรุงตัวครับนะผมเป็นห่วงเป็นใยนะครับนะตัวเองก็สุขภาพร่างกายไม่ดีนะครับก็เก็บแรงไว้แบกถุงครีถุงฉี่ของตัวเองเถอะนะครับนะมีบทเรียนมากมายบนโลกนี้ที่ให้เราเห็นนะก็ท่องไว้คนห้าวกินข้าวผ่านทูบนะครับสั้นๆเลยนะครับครับขอบคุณครับครับครับมานะ ทุกคนเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติการเคสนะทำเคสกันต่อลุยหน้างานกันต่อนะครับนะก็ทุกคนก็กดติดตามไว้นะครับนะโอ้ยหมวกผมบอกให้นะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมแจกหมวกนะผมไม่เคยแจกหมวกให้ใครเลยนะครับมีอาจจะให้เคสผมไปบ้างแต่ให้เด็กๆแจกเลยอย่างเงี้ยไม่เคยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วมันลิมิเต็ดมากนะจะมีแค่ไม่กี่สิบใบนะที่ผมมีแต่ผมที่อยากให้น้องๆก็คือมันเป็นการสานความฝันให้น้องๆเขาเห็นนะครับว่าเอ้ยวันนี้จันทร์ตอกพลังมาช่วยนะชาวบ้านตอนนี้ชาวบ้านเขาคนทุกข์ก็อยากให้ชาวบ้านทุกคนนะหรือว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเขาดูเป็นตัวอย่างแล้วเขาให้ขยะเขาโตไปแล้วทำแบบเราบ้างนะครับสารฝันให้น้องๆนะสารฝันให้น้องๆอุ้ยคดีเยอะครับคดีเยอะคดีเยอะตอนนี้คนแจ้งความท่านผู้กับแจ้งว่ามีคนแจ้งเป็น10คนน่ะนะมีคนแจ้งเป็น10คนแจ้งความเป็น10คนนะเยอะมากนะแล้วก็ข้อกล่าวหาเนี่ยมีลดโทษนี่รวมๆมี20ปีนะเยอะมากไหนใครติดตามเราบ้างอันนี้ผมฝากทุกคนนะครับผมฝากอีกช่องทางหนึ่งหลายคนเนี่ยถามว่าเอ้ยพี่การมีชีวิตที่แบบออกไปลุยทำงานตลอดเนี่ยอยากจะติดตามชีวิตพี่การแบบชีวิตแบบเป็นครอบครัวแบบชีวิตแบบโลกปัจจุบันของพี่การบ้างอ่ะจะทำยังไงนะครับทุกคนเข้าไปใน TikTok นะครับ TikTok นะแล้วพิมพ์หมิวจอมพลังนะครับอุ้ยมันไม่เห็นว่า TikTok หมิวจอมพลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นลงคลิปการใช้ชีวิตครอบครัวผมแต่มันก็เรียบง่ายนะใช้ชีวิตแบบบ้านๆของผมอะหมิวจอมพลังทุกคนเข้าไปกดติดตามไว้ได้นะครับก็จะเป็นช่องของน้องหมิวแล้วก็หมีเคี้ยวที่เวลาอัพรูปด้วยกันนะครับนะมีคนถามว่าอะไรต้อเหรอต้อเหรออะไรนะทำไม่เป็นอะทำยังไงอะทำยังไงทำไม่เป็นเป็นเขาบอกฟังสายจุ๊อ๋อสายจุ๊เหรอไม่พูดเยอะเราไม่พูดเยอะนะคือเวลาทำคือเวลาผมทำเคสเนี่ยผมเสียบเลยนะครับนะผมไม่พิลีพิไลหรอกผมทำหลังบ้านแล้วเอาผลลัพธ์เลยนะครับนะนะตอนนี้ก็อยู่ในคุกไปแล้วล่ะนะพักก่อนนะครับผมฝากทุกคนนิดนึงใครอยากจะเข้าทีมช่วยสังคมไปของผมนะครับทีมช่วยสังคมไปของผมนะอยากลุยด้วยกันช่วยสังคมไปด้วยกันท่านกดเลยหัวใจสีส้มด้านบนนะครับนะท่านก็จะเข้าทีมช่วยเหลือสังคมไปกับผมเวลาผมไลฟ์นะครับท่านก็จะเห็นก่อนนะไลฟ์ท่านก็จะเห็นก่อนเห็นการแจ้งเตือนนะครับแล้วในส่วนของเวลาท่านคอมเมนต์ท่านน่ะผมจะเห็นก่อนว่ามันจะโดดเด่นขึ้นมานะครับเนี่ย
มันจะเห็นผมจะเห็นก่อนเลยอ่ะมันจะโดดเด่นขึ้นมาท่านกดหัวใจสีส้มด้านบนไว้กดเข้าร่วมทีมของฉันที่ด้านบนเนี่ยทีมกันจอมพลังช่วยสังคมไปด้วยกันหัวใจสีส้มนะครับหัวใจสีส้มท่านกดไปเลยแล้วอีกอย่างนึงถ้าใครกดแบบหัวใจสีส้มอ่ะกดแบบตลอดแบบทุกแมตช์อย่างเงี้ยเวลาท่านเข้ามามันแจ้งเตือนผมด้วยนะว่าท่านเข้ามาดูแล้วจริงมันจะแจ้งเตือนผมเลยผมก็จะรู้ว่าท่านน่ะเป็น FC ตัวเนี่ยคุณโบ๊ทเข้าร่วมแล้วเห็นมั้ยมันขึ้นผมเลยเนี่ยคุณโบ๊ทเข้าร่วมแล้วมันจะแจ้งผมเลยถ้าใครแบบเนี่ยหัวใจสีส้มแบบเยอะๆนะครับนะจริงมันจะแจ้งผมนะครับใครอยากเข้าทีมช่วยสังคมของผมเข้าไปด้วยกันนะครับเข้าไปนะโอ้โหมีคนเข้ามาทุกคนเชื่อไหมเมื่อกี้ผมพูดเนี่ยคนเข้ามาในทีมเนี่ย200คนละไม่ถึง1นาทีนะใครอยากเข้าทีมช่วยสังคมไปกับผมท่านเข้าเลยนะจอยมายทีมนะครับนี่ดูมีเกี๊ยวมีชนหมัดนะแต่น่าจะมีความสุขนะทุกคนนั่นเป็นภาพที่แบบทุกคนคิดดูเด็กเด็กๆพวกนี้แต่ละคนแต่ละครั้งเนี่ยที่เอกมันออกมาคือเด็กพวกนี้วิ่งหนีหมดไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตได้เลยไม่กล้าออกมาเดินได้เลยไม่กล้าออกไปเล่นเลยวันนี้เราทำให้เขากล้าที่จะเดินออกมาผมให้หมัวเขาอ่ะเพื่อให้เขาอ่ะรันลึกไว้เลยนะว่าวันหนึ่งเราเคยมาช่วยเขาแล้วเขาโตขึ้นก็อยากเขาส่งต่อสิ่งดีๆพวกนี้ไปให้เขาดูต่อทีโหแม่งโคตรดีบอกเลยแม่งโคตรดีนะครับไหนมีเกี๊ยวมหาจารย์หน่อยครับดูแก้มแดงนี่เอามาช่วยทำเค้กกับจ้าได้เด็กนะมากระตานี่ไม่โน้นโน้นตาตาให้ตาจับมือจ้าเอาจะพาจ้าไปคุณแม่ดูมีเกี๊ยวนิดนึงนะครับตอนนี้เอกก็ไปเตาะในคุกแล้วครับเพราะตอนนี้ไม่ได้ประกันตัวนะครับไม่ได้ประกันตัวอยู่ในคุกแล้วก็ตำรวจคัดค้านการประกันตัวทางญาติไม่ไปประกันตัวแล้วข้อหาเนี่ยข้อหาหนักเทียบเลยนะครับแล้วตัวของเอกเนี่ยก็น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเอกเนี่ยนะเขาเหมือนว่าเป็นมะเร็งนะใช่ไหมเอกเป็นมะเร็งใช่ใช่ไหมมะเร็งระยะ3ระยะอะไรนะระยะ3แล้วก็มีถุงคลี่กับถุงฉี่อยู่นอกตัวด้วยเนี่ยผมเป็นห่วงนะเข้าไปห้าวเนี่ยระวังโดนเขาลงไม้ลงมือข้างในเลี่ยราดเลยนะเลอะเทอะนะต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับนะเป็นห่วงนะตอนนี้ก็ยังศาลเขายังไม่ได้พิพากษามาว่าติดทั้งหมดกี่ปีนะครับนะแต่ถ้าผมดูจากข้อหาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงหลายข้อหานะเดี๋ยวผมไปอัปเดตข้อหาหน่อยมาเลยจ้ะมาที่จ้ะแม่ไอ้ลูกจ้ะพี่เกียวมาด้วยมาไปเสียสามหน่อยไอ้ลูกมีไม่รู้ผมโทรหาใครเมื่อเช้าผมอ๋อน้องสาวเองค่ะโอเคงั้นเบอร์ไว้นั่นกินนะมาเลยครับเบอร์สองไอ้เป็นธนาคารเด็กต้องถ่ายก่อนได้ไหมเบอร์โทรนะหนึ่งสามสาม
ื่นสายเลยครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับขอบคุณน่ารักจังเลยที่มันมีอะไรนะกินซับอะไรนะคือซับโดยใช้อาวุธมีดในเวลาคืนยาวเลยหนักอันเนี้ยหนักกว่าปกติมัน5ถึง10ใช่มั้ยอันเนี้ย15มีข้อหานี้ก็หนักที่เอาไปซึ่งเอกสาร3ปีอย่างนี้โดนมั้ยครับคุณกัน3ปีปรับ 1 ไอ้คดีนี้โดนมั้ยไอ้ที่ว่าชิงทรัพย์เนี่ยก็โดนก็เนี่ยเขาแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเนี่ยเขาไปเจอกระเป๋าในบ้านใช่แล้วก็ผู้เสียหายเป็นคนมีชี้ยืนยันเองว่ากระเป๋าเขาในบ้านเลยมาเรียบร้อยรปภ.ลงชี้เองเพราะเหตุมันเพิ่งเกิดพอเกิดปุ๊บก็มารู้ตอนเช้ามันไปแจ้งความตอนเช้าก็พาเข้ามาค้นเลยใช้อันนั้นค้นไปทีเดียวเลยนั่นน่ะสู้ก็ยาวครับรับสภาพมันก็ดีแต่ถ้าอย่างนี้โดนแน่ๆใช่ไหมครับแต่เบื้องต้นเขาปฏิเสธหมดเอาก็นั่นแหละปฏิเสธไม่เป็นไรปฏิเสธครับคือที่เขาปฏิเสธหนึ่งวันนั้นที่เขาปฏิเสธเพราะว่าเขายังไม่เห็นคลิปเขายังไม่เห็นคลิปเปล่าเขาก็ยังปฏิเสธยังกล้าพูดอยู่ว่าถ้ามีหลักฐานเขายังไม่เห็นเพราะเขาโดนจับก่อนก็นั่นแหละก็ขอให้เขาปฏิเสธแบบนี้ไปจนสุดทางไม่กลับแล้วกันถ้าปฏิเสธอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยนะหวานเจี๊ยบนี่ชื่นชมนะพี่นี่ครับเมื่อกี้นี่คนดูยังหลักหมื่นกว่าอยู่เลยชื่นชมนะถ้ามุ่งกลับสนดอนเมืองสุดยอดมากครับได้ประสบการณ์งานทำคนเดียวแบบสี่ทุ่มตลอดเลยก็คือต้องประสานงานเนี่ยคือถึงบอกว่ามันต้องบูรณาการทุกหน่วยช่วยกันนี่เนี่ยรุ่นเก่ารุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ตำรวจรุ่นใหม่ที่ทำงานร่วมกับสื่อทำงานร่วมกับประชาชนไม่ใช่แบบว่าเป็นพาร์ทตัวสองตัวสื่อนะไปลงใต้ในล่าสุดนี่ยังมีเลยเฮ้ยมาคุยกับผู้การจังหวัดสุราษฎร์นะคุยทำการเต็มที่เลยเอาเลยถ้ามึงกลับไม่อยู่ให้รองผู้กับรักษาการเจอไม่รู้ใครก็ไม่รู้มาไม่รู้วุ่นวายแต่ถ้ามึงกลับรออยู่ข้างบนถามว่าพี่พาวดีเออประชุมอยู่ข้างบนใช่ไหมเขาบอกว่าห้องประชุมใช้อยู่ไม่ว่างไม่ได้ว่างสำหรับพี่ผู้การเขาประสานมาแล้วเป็นพี่พี่รองผู้การเลยสองคนก็เขาบอกว่าผิดวินัยก็ดำเนินการไปเนี่ยคือพาร์ทการทำงานเห็นป่ะชาวบ้านเนี่ยที่นู่นเขาก็โวยวายเขาก็ต่อว่าเฮ้ยทำไมประชาชนเขามาขอความช่วยเหลือขอความชัดเจนท่านกลับมาบอกว่าวุ่นวายแต่วันนี้ลองมองกับการที่รอนอนเห็นป่ะทุกคนก็มีความสุขทุกคนก็ดีใจว่าเราลองไม่ได้ก็ทิ้งเขาผมบอกทุกคนที่ดูอยู่ใน FC ผมหลายคนจะบอกว่าพี่เป็นคนชมตำรวจบ่อยหรือว่าอามก็จะเห็นโจ้ก็จะเห็นชมแต่ผมชมจริงๆผมไม่ได้อวยคือตำรวจดีชมตำรวจคนไหนที่แบบแม่งกวนๆผมก็เอาเต็มที่เหมือนกันแต่ถ้ามึงกับดอนเมืองอะทำจริงๆผมเคยทำงานกับเขามานานแล้วเราก็ทำจริงๆมีคนทำจริงๆนะแต่บางเรื่องอะเหมือนที่บอกแม้กระทั่งเราเองเรายังบอกไม่ได้อะอย่างพี่โอเรายังกระซิบกันอยู่ยังกระซิบกันหลังบ้านถือว่าบางเรื่องเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราทำอะไรแต่เราบอกประกาศทุกคนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหมายมันแตกหนีอะไรเงี้ยนะก็อย่างเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนถามว่าทำไมต้องกลับไปลงมาให้ข่าวอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนของการบริหารเหตุการณ์เนาะว่าต้องกลับมาให้ข่าวไม่ได้เพราะว่าวันหลังอาจจะต้องกลับไปต้องไปทำการที่เจรจาอีกนึกออกไหมเพราะฉะนั้นจะบอกความชอบธรรมเลยอย่างเงี้ยถึงต้องเซฟไปก่อนคือวันไปก่อนหน้านี้เรื่องมันยังไม่จบยังไม่เสด็จน้ำดีพอเรื่องมันยังไม่จบไปนอกแต่วันนี้พอจบไปนอกแล้วมันโอเคแล้วทุกอย่างมันพูดได้แต่ก่อนหน้านั้นมันจะเป็นช่วงของการทำงานอยู่นะบางทีอาจจะของฝั่งยังอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะไรเงี้ยช่วงระหว่างปฏิบัติเนี่ยก็ผมนึกบอกเนี่ยในคนเนี้ยเดี๋ยวทุกคนดูหันไปดูเนี่ยทีมเอกคนเนี้ยไอ้บอกเลยนะเพื่อนว่าอะไรเพื่อนเพื่อนมาตลอดพักพวกเอกคนเนี้ยพวกกันครับพวกเพื่อนข่าวพวกกันนะคือใส่แหวนวัดเดียวกันไงก็เลยเป็นพวกเดียวกันวัดอะไรหลวงพ่อขวัญครับที่จิตเขาก็ใส่แบบตะก้อหลวงพ่อขวัญอยากรู้นิดนึงไอ้บทสวดปกติสวดเนี่ยคือเขาเคยอธิบายไหมการสวดคืออะไรอ่ะสวดคือว่ามีอาการแบบสวดกี่บทนี้ผสมบทแล้วคืออะไรหรืออะไรตอนแรกฟังก็คือบทนี้สภาพเปลี่ยนไปบทนึงสภาพเปลี่ยนไปบทมีกะแล้วพี่ยังทำคีบประมาณถามเลยมึงสวดผิดหรือเปล่าสวดผิดบทหรือเปล่าพี่มุกก็เลยออกเข้าตัวของเข้าตัวพี่มุกเป็นยังไงใต้บอกมาอยู่ใกล้ตะบนวันที่4เดี๋ยววันที่4ลงคิวให้พี่หน่อยเดี๋ยววันที่4พี่มางานทำบุญของชาวบ้านได้ครับมาเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวไปเตรียมรถมาไหมไปนะ4วันธรรมดาวันที่4วันอะไรจ๊ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์มาดิทำงานพอดีมาดิมาให้หน่อยมาให้หน่อยตอนนี้เอกโอ้ยเอกตอนนี้อยู่พิเศษกรุงเทพนะเอกอยู่พิเศษกรุงเทพครับนะตอนนี้แดนแรกรับ12วันแดนแรกรับพิเศษกรุงเทพ
ะครับชาวบ้านได้นอนหลับสบายหายใจโล่งคอแล้วน่าจะนอนข้างบล็อกขี้ด้วยนะสุดยอดต้องเจออย่างนี้แหละวันที่4สิงหาเราก็ถึงลูกถึงคนเหมือนกันทำบุญหมู่บ้านมาให้ลงคิวแล้วเรียบร้อยเอกเชิญนะนี่ข้าวขาด้วยกันนะสายต่อสายต่อพี่ทำได้ไหมไม่เป็นทำไม่เป็นนะไม่อยากทำผมก็ทำไม่เป็นพี่ผวาผวาผวาเห็นไหมชาวบ้านได้ยินเสียงนี้ก็ผวาแล้วงั้นเดี๋ยวเรามูฟแล้วนะไปไปเดี๋ยวฝนมันจะตกไปยังไงขอบคุณทุกคนนะจ๊ะขอบคุณขอบคุณมากพี่สุดยอดสุดยอดที่ได้รู้ทุกคนจ้ะจ้ะมาเลยครับมาเลยครับถ่ายสิจ๊ะถ่ายด้วยกันเลยนี่ต้องไหนก่อนจ๊ะต้องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายนะถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้ไปถ่ายไปถึงว่าน้องถ่ายเดี๋ยวมันถ่ายไหมเวลานี้ทุกคนจะรักกันหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จักกันขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากจากที่ไม่เคยคุยขอบคุณนะครับเป็นความน่ารักมากมาเลยลูกมาเลยครับได้ว่ายน้ำแล้วไปได้ว่ายน้ำแล้วจะทีเออกล้องลงขอบคุณนะครับสู้ๆนะสู้ๆนะลืมที่ลุงบอกนะไม่งั้นลุงจะฟ้องพี่กันนี่รู้เปล่าไม่ลุงบอกอ่ะไม่งั้นลุงจะฟ้องพี่กันขอบคุณมากขอบคุณมากนะขอบคุณมากลูกผมก็มาพุ่งพาดูบ้างมาแล้วครับดมเขียวเฮ้ยวันนี้คือบรรยากาศที่เด็กๆได้กลับมาเล่นกันแล้วนะทุกคนนี่ดูขอมือให้พี่หน่อยเย้เป็นไงเลขค่ะแข็งที่สุดเลขค่ะเอาอีกไหมเอาไหมคะโอ้โหขึ้นหลายรอบแล้วนี่ขึ้นมาสิดูมีเกี้ยวนี่ชาขอบตาขอนั่งลงพี่ชามาแล้วโอ้โหนี่บ้านไม่อยู่ในนี้นะแต่มาเล่นเป็นหมู่บ้านตัวเองแล้วซื้อแล้วการต้องซื้อเนี่ยสลับเลยไปซื้อตรงข้ามไปสายต้อหน่อยอ่ะว่างพอดีไปขึ้นใหม่ขึ้นใหม่บ้านหลังมุมด้วยไม่ใช่ถ้าไปอยู่ตรงข้ามมันไม่ใช่เราไม่ได้นอนนะมันจะไม่ได้นอนครับเดี๋ยวตั้มขี่รถออกมาเลยก็ได้นะผมครับมาอย่าทำรบกวนมาสวัสดีทุกคนครับแอดมินกิจแอดมินกิจก็ทำให้ทุกคนทำหลักกดติดตามไว้นะครับนะกดติดตามไว้นะครับนะใช่ตอนนี้อยู่หมู่บ้านที่เอกตอเขาก่อกวนนะแต่วันนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยบรรยากาศแบบนี้ไม่มีทุกคนหวาดกลัวแต่วันนี้ทุกคนกลับออกมาเล่นได้มีความสุขโอ้โหมันสุดยอดละมันสุดยอดละเวลานี้นะเนี่ยต้องถามน้องตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ถามอาร์มนี่ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เนี่ยตัวของอาร์มเองเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเล่าพี่ฟังหน่อยทำเรื่องนี้มาหลายเดือนแล้วเกือบปีทำเรื่องนี้ออกผลกระแสทั้งหมดเนี่ยประมาณ4เทปโอ้โหเนี่ยรู้สึกจะเป็นเทป5เทปที่5ความเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงเรื่องนี้บรรยากาศทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยจากที่ทุกคนเนี่ยคือจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ออกมาสูงสิงแล้วก็พยายามใช้ชีวิตนอกบ้านให้น้อยที่สุดเพราะมันจะได้เลี่ยงการที่จะไปเผชิญหน้ากับเขาคือเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะหาเรื่องทุกคนหรอกแต่ถ้าใครมาเผชิญหน้ากับเขาแล้วเหมือนแบบพูดกันแล้วขัดหูหรือแบบไม่ไปในทำนองเดียวกันกับเขาอ่ะก็จะอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าคนนั้นอ่ะเป็นศัตรูของเขาละทันทีปรปักษ์เป็นปรปักษ์เขาจะมีการแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชกับคนที่เห็นต่างเขาตัวเราเองเคยโดนไหมเคยเจอไหมในช่วงแรกๆที่มาเนี่ยก็เป็นไหมคือกว่าจะคุยกับพี่เอกได้คือเราโคตรต้องใจเย็นเลยก่อนผมจะคุยกับเขารู้เรื่องคือแบบต้องใจเย็นต้องแบบพยายามเข้าใจเขาว่าเขาอ่ะเจอปัญหาอะไรมาบ้าง
ซึ่งในมุมนึงอ่ะโอเคปัญหาชีวิตเขาค่อนข้างเจอมันเยอะแต่ปัญหาที่สังคมเราไม่ได้คือวิธีการแสดงออกวิธีการรับมือกับปัญหาและอยู่ในสังคมของเขาอ่ะที่สังคมรู้สึกว่าคือปัญหาที่เขาเจอสังคมเห็นใจนะและให้โอกาสเขาแล้วรอบนึงแต่การใช้ชีวิตของเขาอ่ะที่สังคมรู้สึกว่าไม่โอเคเพราะเหมือนว่าความรู้สึกว่าเฮ้ยพอเขาให้โอกาสแล้วเหมือนเหลืองหรือเปล่าเหลืองหรือเปล่าได้ใจหรือเปล่ายิ่งทำหนักข้อขึ้นคราวนี้จากคู่กรณีแค่ส่วนบุคคลคราวนี้มันเป็นคู่กรณีเยอะไปหมดถูกมากคราวนี้ก็เราก็จะเห็นคลิปผ่านมาเพราะว่าเคยเหมือนไปอ่านเจอหรือไปฟังบทสัมภาษณ์เนี่ยที่เขาวิเคราะห์เรื่องของเหตุนักเป็นหมอจิตวิทยาจิตเวชเนี่ยคือเขาวิเคราะห์ว่าเองเนี่ยเป็นทางตรงเป็นศูนย์กลางทุกคนต้องใส่ใจเขาทุกคนต้องเขาเรียกว่าทีทเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเลยสามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้ต้องจากคนนั้นซ้ายหันขวาหันได้เพราะทุกคนจะต้องคอยซัพพอร์ตเขาแต่มันเป็นวิธีที่มันไม่ถูกต้องโลกเรามันก็ต้องฟังเหตุผลเขาจะคิดในสิ่งที่เขาคิดที่เขาทำอ่ะคือถูกต้องมันตัวเองไม่ผิดแต่คนอื่นผิดใช่คือจะพูดแย้งแม้กระทั่งคนในครอบครัวอันเนี้ยได้ปรึกษาได้พูดคุยกับคนในครอบครัวเขาด้วยแล้วก็คือปรึกษากันอ่ะเพื่อหาทางออกเป้าหมายแรกที่เอาเคสเอกใส่ต้อออกกระแสเนี่ยคือ1คือต้องการปรับความเข้าใจระหว่างตัวเอกกับคู่กรณีเขาก็คือแรกเริ่มเลยคือเรื่องปืนเรื่องสบอยพอปรับตรงนั้นได้เขาก็มาอยู่ในสังคมได้แต่ดันมีปัญหากับสังคมอีกเป็นวงกว้างอีกก็แบบมันคือเรื่องของการปรับตัวเขาเนี่ยที่เขาปรับตัวไม่ได้คือเราไม่ได้ต้องการให้เขาไปอยู่ข้างในหรอกเป้าหมายเนี่ยต้องการให้เขาอ่ะกลับออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยที่แบบปัญหาก็ค่อยๆแก้กันไปช่วยได้ก็ช่วยแต่เรื่องที่เขาจะเคยพูดอ้างว่าอ้างชื่อพี่หนุ่มอ้างพี่เอ๋ไพศาลเนี่ยว่าไม่ช่วยเรื่องคดีเขาอ่ะเพราะเขาอ่ะไม่ได้เอาหลักฐานมาให้ดูเขาได้แต่บอกว่าโดนโกงเงินไป1 ล้านเนื่องจากไปทำร้านสะดวกซื้อแต่เขาก็ไม่ได้เอาหลักฐานมาให้ดูซึ่งตอนนั้นอ่ะเขามีทนายส่วนตัวอยู่แล้วเขาก็ยังโอเคก็พี่เอ๋ก็เลยให้แนวทางไปว่าต้องทำอะไรบ้างมี2-3-4กับทนายของเขาคือเขามีการว่าจ้างกันอยู่สุดท้ายทนายได้เงินไปก็บิดหนีอีกเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้าไม่มีใครช่วยเขาแล้วเงินที่จะใช้ในชีวิตก็ไม่มีกลับไปทำงานก็ไม่ได้เพราะคดียังคาอยู่อ๋อคราวนี้ก็ยิ่งหนักกว่าเดิมตอนนี้ก็โดนคดีหนักแล้วถ้าติดคุกอย่างเงี้ยจะไปเริ่มต้นยังไงทำแบบไหนยังไงอันนี้ครอบครัวต้องเป็นจบให้ครอบครัวครอบครัวเขาจะเอายังไงต่อนั่นแหละสินั่นแหละสิเห็นไหมการห้าวแบบนี้สุดท้ายคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือน้ำนะคนในครอบครัวครอบครัวใช่ป่ะไม่ใช่แค่ตัวเขานะคนในครอบครัวเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนต้องดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับนะแต่พี่ว่าส่วนนึงที่มันไม่น่ารักเลยคือการที่มันพูดด่าคนไปเรื่อยจริงๆอ่ะส่วนตัวของพี่นะพี่เห็นคลิปแล้วเนี่ยพี่เอาตรงๆเลยนะคือถ้าเป็นเคสลักษณะแบบนี้พี่ใส่เต็มข้อหมดนะก็คืออัดเต็มเลยอ่ะมึงเต็มๆอ่ะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะนะก็ไม่ทันข้ามวันก็โดนจริงๆคือ mindset นึงอ่ะที่สัมผัสได้ว่าเขามี mindset บางอย่างก็คือว่าการที่เขาออกมาทำเนี้ยคือเหมือนทำเพื่ออยากดังพออยากดังปุ๊บสื่อเข้ามาคนนู้นเข้ามาก็จะมาช่วยเหมือนสปอตไลท์มาส่องที่เขาแต่พี่อยู่ในมุมมืดของปัญหาพอเขาคิดว่าเขาทำแบบนี้สปอตไลท์จะส่องที่เขาแล้วเดี๋ยวคนนั้นก็จะยื่นมือมาช่วยจะยื่นมือมาช่วยแต่มันไม่ใช่กลายเป็นทุกคนกลายเป็นทุกคนนี้ไม่มีใครอยากช่วยจอดขวางเขาออกเขาอ่ะกลายเป็นทุกคนไม่อยากช่วยนะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยที่บอกไปล่วงเกินพี่จ๋อเนี่ยนะท่านผู้การจ๋อเขาเป็นคนเก่งนะมือประการมากท่านไปพูดอย่างเงี้ยคือเบอร์ของเอกเนี่ยไม่ได้ถูกมันไม่ใช่คู่ชกเขาอ่ะไม่ทั้งเขาทั้งพี่เนี่ยไม่ใช่คู่ชกเลยแต่เนี่ยวันนี้แสดงเขาเห็นว่าการที่เขายังจะคงทำพฤติกรรมแบบนี้ออกมาเขาก็อาจจะเจออะไรที่มันยิ่งกว่าเป็นตัวอย่างให้สังคมได้เห็นด้วยนะครับนะเราน่าจะได้ทบทวนนะใช่ใช่อย่าเชิดชูสังคมอย่าเชิดชูอะไรแบบนี้นะครับอย่าเชิดชูคนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะคนดีๆตัวอย่างดีๆมีโอ้เยอะแยะมากมายนะเยอะใครเอาท่านดูพี่หนุ่มก็ได้เอาท่านที่คนที่ท่านรักๆกันเนี่ยท่านก็ดูเขาดิในส่วนของพี่หนุ่มเนี่ยเขาก็ทำอะไรให้สังคมไปบ้างช่วยอะไรใครไปบ้างนะไม่ต้องมองผมเลยมองได้อีกหลายๆคนนะพี่จ๋ออ่ะเนี่ยเมื่อกี้ก็พูดถึงพี่นกประสิทธิ์อย่างเงี้ยท่านก็ดูไปนะนักเนี่ยทุกคนเนี่ยล้วนแต่ทำประโยชน์ให้สังคมทั้งนั้นนะครับนะผมอยากไปเชื่อชูคนดีๆไม่ใช่มาให้ค่าคนที่ไปสร้างความเดือดร้อนอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามูฟไปเดี๋ยวมีเกี๊ยวสไลด์รอบนี้แล้วเดี๋ยวต้องมูฟแล้วเมื่อกี้เด็กน้อยออกมาบอกว่า
ผมไม่ได้มาเล่นตรงนี้นานแล้วไม่ได้มาเล่นตรงนี้นานแล้วเหรอโอ้ยปวดเห็นมากเห็นมากคุณรู้ว่าใครท่านเด็กๆปากแม่โอ้โหลงอะไรเนี่ยแรงมากไปไปคุณแม่ไปนะครับไปแล้วไปไปกินไปเดี๋ยวระวังน้ำเดี๋ยวเอามีดก่อนตามไปตามชวนมาตามเชิญคุณหนูมาหน่อยเชิญมาหน่อยเดี๋ยวรอรับอีกรอบอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงครับเห็นมั้ยโหเมื่อกี้เนี่ยพี่ตามรอรับเลยนะเด็กๆเนี่ยเห็นมั้ยพูดยังน่าสงสารเลยบอกว่ากลัวโดนกลัวเด็กกลัวโดนสอยนะครับนะไม่กล้าเอาไปอุ้มไปสนุกครับไม่ยอมไปเอาโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับสู้นะดีจ้าสู้นะพี่สวัสดีครับสวัสดีไปไปเอาไปเดี๋ยวไปหนูกินข้าวยังอ่ะโอเคโอเคทุกคนครับเดี๋ยวกดติดตามมันนะโอ้โหคนดูยังเหนียวแน่นนะคนดูยัง15,000-16,000อยู่เลยอ่ะเหนียวแน่นมากนะขอบคุณทุกคนที่รักกันเดี๋ยวทุกคนกดติดตามมันนะผมจะบอกให้นะวันพรุ่งนี้ผมจะมีเคสนะครับผมจะทำเคสหนึ่งแต่ผมจะไม่บอกนะแต่คนนี้เนี่ยนะก็ได้ข่าวว่าในพื้นที่เนี่ยนะก็คนรู้จักเยอะนะพวกเยอะนะครับนะคนรู้จักเยอะพวกเยอะนะแต่เดี๋ยวรอติดตามที่หน้าเพจก็แล้วกันนะอ้าวใครกดติดตามมาแล้วบ้างส่งสัญญาณหน่อยเร็วโอ้คนแชร์เข้าไปรวมทุกอันนี้เท่าไหร่วะเนี่ยนะโอ้มีเกือบ 4,000 นะเนี่ยคนแชร์โอ้สุดยอดนะช่วยกันไปเต็มที่ติดตามแล้วค่ะติดตามแล้วอ้าวให้คะแนนเคสนี้ของเอกไซต์ต้อนะครับว่าให้คะแนนผมกี่คะแนนโอ้จริงๆที่เราแค่โทรทางไกลนะอามนะขึ้นมาจากใต้นี่แต่โอ้แต่ผมต้องชื่นชมทีมงานผมนะที่เป็นคนไปทำหลังบ้านนะครับนะแต่ผมเสียดายจริงๆนะพูดชื่อเขาไม่ได้นะแต่เนี่ยสังคมต้องการคนแบบนี้นะครับนะคนที่ช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่นี่มีคนบอกโอ้ให้คะแนนนี่พันเต็มพันนะโหให้คะแนนเต็มๆนะครับคะแนนเต็มเรียบร้อยคะแนนไม่หักติดตามดูไลฟ์สดโอ้ขอบคุณมากเลยนะมันก็ดีนะเราได้ทำอะไรให้กับสังคมนะจากชาวบ้านที่เดือดร้อนนะมาเป็นเวลานานเราทำแล้วมันจบอย่างนี้ได้ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วจริงหูในระหว่างนี้นะผมบอกให้นะมีหลายเคสที่ผมไปช่วยหลังบ้านมาแล้วเดี๋ยวมาเอาแนนให้จบแต่ยังไม่ได้โพสต์นะครับยังไม่ได้โพสต์เท่านั้นเองหูยทำหลายเคสนะมีเกียร์จ๋ามีเกียร์ทักทาย FC หน่อยยิ้มหวานให้ FC หน่อยยิ้มหวานยิ้มหวานให้ FC หน่อยขออนุญาตกินนมก่อนกินนมนะคะโอเคเติมแบตแล้วไม่ไหวแล้วเติมแบตนะโอเคผ้าจัดไปเลยค่ะน่ารักมีเกียร์น่ารักมากโอ้โหแล้วคนดูเหนียวแน่นอย่างเงี้ยดูกันอยู่เป็นหมื่นๆอย่างเงี้ยทำไงเนี่ยนะไม่กล้าดับไลท์เลยอ่ะฮะทุกคนงั้นผมขออนุญาตอัปเดตเคสก่อนก็แล้วกันนะผมที่วังน้ำเขียวนะครับเคสที่โคราชนะครับที่ผมไปทำมานะคือพ่อเลี้ยงเนี่ยนะขอน้องเนี่ยกระทำน้องเนี่ยนะอายุ11เองนะครับจนน้องเนี่ยคลอดเบบีออกมา1คนนะครับซึ่งพ่อเลี้ยงเนี่ยหลังจากก่อเหตุเนี่ยก็หนีไปอยู่ที่เกาะสมุยนะครับนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่วังน้ำเขียวต้องชื่นชมทางท่านผู้กำกับด้วยนะครับออกหมายจับได้นะครับหลังจากนั้นออกหมายจับเนี่ยเสร็จปุ๊บก็ไปตามจับที่เกาะสมุยก็วิ่งกันเหมือนหนังแขกเลยครับจากเกาะสมุยก็ไล่มานะตามจับมาเรื่อยๆจนมาจับได้ที่กรุงเทพนะครับพอมาจับที่กรุงเทพเสร็จปุ๊บก็ตอนนี้ได้ตัวเป็นที่เรียบร้อยครับนะก็ถูกดำเนินคดีไปนะฝากเตาะก่อนจบทำไม่เป็นนะเด็กทำไงอ่ะนี่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะการใส่เตาะการการใส่เตาะป่ะนะเป็นการใส่เตาะแล้วนะพักผ่อนเยอะ
โอเคสำหรับตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องนึงสำหรับการจอมพลังโดนไซยาไนนะครับก็ไม่ใช่นะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่แต่มันเป็นความเป็นห่วงของ FC นะว่าผมอาจจะโดนนู่นโดนนี่แต่เวลาผมลงหน้างานลงพื้นที่เนี่ย FC เนี่ยนะหลายคนก็จะเอาอาหารมาให้กินนะครับแต่หลังๆเริ่มระวังนะกันจอมพลังในตอนนี้มั้งนะ70จังหวัดแล้วนะจะ70จังหวัดแล้วกันจอมพลังขาดอีกไม่กี่จังหวัดก็จะครบ77แล้วในช่วงเวลาไม่เท่าไหร่นะปีกว่า2ปีเอาปีกว่าให้2ปีเลยอะในช่วงเวลาไม่นานนะอามนะไม่นานปีกว่าอามไปงานแต่งพี่ใช่ป่ะใช่ครับโหแล้วยังไม่2ปีเลยปีกว่าเองเพราะว่ามีพี่การอยู่นานมากโอ้โหใช่ไหมไม่ได้มันอยู่ดาวข้างฟ้ากันง่ายนะโอ้ถือว่าอยู่นานใช่ไหมใช่ครับผมมาช่วยสังคมบางคนก็เหนื่อยบ้างท้อบ้างอะไรใช่การช่วยสังคมเนี่ยมันมีหลายจุดที่จะทำให้คนเราอยู่ได้แบบมีคนรักแล้วก็อยู่ได้แบบนี้พี่การเนี่ยโอ้โหเอ็มซีช่วยกันตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืดนี่เห็นไหมอาร์เมลของจริงบอกทำงานนี่เราฟ้าสว่างยันฟ้ามืดคือเราทำสุดใช่ไหมไปถุงทาทูมเที่ยงคืนเข้าไปหลับไปนอนโผล่คุยเขากลับบ้านกันหมดนะลูกเขาไม่ได้เดินผมมาบอกเลยนะผมมีทีมงานที่เก่งทีมงานที่แข็งแรงนะครับมีพี่น้องที่ช่วยสังคมไปกับผมไม่ใช่แค่ผมมันเลยทำให้เคสที่เราทำมันออกมาดีแล้วเราก็ทำจริงๆผมนี่สองสามทุ่มเนี่ยผมเอาสุดเลยนะมีคนบอกว่าอยากให้ไปเยี่ยมเอกต่อด้วยแล้วไม่เห็นไม่เล่นต้นเดือนสิงหาราชทัณฑ์เขาจะเปิดเป็นเทสทัวร์ให้สื่อมวลชนเข้าไปในจริงป่ะเดือนสิงหาจะให้ไปทัวร์ราชทัณฑ์เหรอใช่จะเป็นโครงการเขามีทุกปีครับจริงป่ะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้พาไปแดนเหรอถ้าทัวร์แล้วเจอเอกต้อก็ดีดิเมื่อกี้เคยพาไปแดนสี่ก็จะแบบว่าโคตรก็อยากเข้าไปเจอแล้วบอกว่าเขาจะพาไปลงงานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปลงงานฝีมือเป็นเฮ้าอ๋อมันเปิดให้ดูมันดูว่าแบบด้านในมันอยู่ชีวิตความมันอยู่อย่างไรใช่ไหมนี่น่าไปว่ะนะแล้วพวกกิจกรรมอันนี้พี่ที่จะให้พวกเราเซเลบคนนามอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์เข้าไปจัดกิจกรรมเนี่ยไปจัดกิจกรรมด้านในเคยเข้าไปมั้งถึงว่าดีนะดีนะดีนะอะไรที่มันเป็นพาร์ทของการช่วยสังคมเนี่ยก็ดีนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ผมอยู่เนี่ยท่านก็สามารถที่จะเริ่มออกมาช่วยสังคมได้นะออกมาช่วยกันหลายๆคนออกมาช่วยกันนะครับยิ่งเราทุกคนรวมพลังกันทำยิ่งผลลัพธ์ยิ่งออกมาดีหรือว่าเอาใครก็แล้วแต่แหละที่ดูผมอยู่อาจจะไม่มีเวลานะครับอาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์แต่มีหัวใจท่านก็สามารถกดแชร์ออกไปนะครับนะกดแชร์ก็เหมือนเป็นการช่วยแล้วแชร์ส่งต่อความช่วยเหลือนะครับเพราะมันยังมีคนอีกหลายคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเขาไม่รู้จะขอความช่วยเหลือที่ใครนะครับแต่วันนี้ท่านก็เห็นแล้วกันเนี่ยผมเข้ามาเราพี่เข้ามาเคสนี้ไม่กี่วันเองนะอามนะก่อนเอาง่ายเราเข้ามา2เอา2วันน่ะโดนเลย2วันก็จบเลยนะก็ถือว่าโอเคนะเป็นสิ่งที่แฮปปี้มากต้องขอบคุณหลายส่วนสุดท้ายนี่ผมขอบคุณท่านผู้การจ๋อขอบคุณท่านนพสินภูลสวัสดิ์นะครับรองผบ.ชน.นะครับขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยขอขอบคุณท่านผู้กำกับสน.ดอนเมืองนะครับขอขอบคุณนักข่าวทุกคนขอขอบคุณชาวบ้านทุกคนนะที่เลือกผมขอบคุณทุกคนที่อยากให้ผมเข้ามาแล้วผมไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ทุกคนกดติดตามไว้ผมจะดับไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมให้เวลาทุกคนกดติดตามก่อนเพราะมันถึงสน.ดอนเมืองแล้วอ้าวไหนใครกดติดตามแล้วพิมพ์บอกมาเดี๋ยวจะดับไลฟ์แล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะลงสนามของเราแล้วนะครับไหนนะกดติดตามแล้วข่าวติดตามแล้วโอเคติดตามแล้วนะผมฝากช่องนี้ด้วยนะหมิวจอมพลังนะครับ TikTok หมิวจอมพลังนะไปแล้วน้องรักขอบคุณมากบ๊ายบายทุกคนไปกดติดตาม TikTok หมิวจอมพลังด้วยนะหมิวจอมพลังนะตัวเล็กมากนะครับเดี๋ยวจะเป็นพาร์ทของครอบครัวโอเคอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ก่อนดับโอเคอันนี้นะหมิวจอมพลังนะครับหมิวจอมพลังนะ
โอเคติดตามแล้วครับเอาไหนใครติดตามหมิวจอมพลังเราบ้างพิมพ์บอกทีติดตามทั้งสองอันค่ะติดตามทั้งสองอันป้าบ้าความน่ารักของมีเกียวดูสิโอ้แก้มแดงชีแก้มแองเชียน่ารักมากไหนจุ๊บไหนจุ๊บโชว์นี่เขาอยากลงพื้นที่ด้วยตัวเองเขาเรียกร้องเขาบอกว่าไปอืมใช่ไหมโอเคติดตามแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับอืม